أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على نبينا محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته นะครับดีใจนะนะครับเวลาเห็นพี่น้องนั่งกันแน่นทุกโต๊ะเลยนะครับทราบว่าในสัปดาห์นี้มีงานวัรีมะมีกิจกรรมนะครับแล้วก็งานการกุศลในหลายๆสถานที่นะครับแล้วพี่น้องก็ยังเสียสละเวลามาร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนก็ถือว่านะครับเป็นความเมตตาของอรสุบหานูวัตอาลาที่มีต่อพวกเราอย่างล้นพ้นอย่างหาที่เปรียบไม่ได้ ที่ผมบอกว่าเปรียบไม่ได้ก็เพราะว่าถ้าเราจะเปรียบแล้วนะนะครับเราเนี่ถือว่าโชคดีกว่าพี่น้องของเราอีกเยอะแยะเลยนะครับพี่น้องเห็นด้านหลังไหมครับเนี่ยมีอาหารว่างมีขนมมีน้ำดื่มนะครับมีสิ่งอำนวยความสะดวกแล้วเราก็นั่งอยู่ในห้องปรับอากาศอย่างดีเลยนะครับ หลายคนวันนี้เขาวุ่นวายเขายุ่งกันอยู่นะครับบางคนจะต้องซักเสื้อผ้าจะต้องทำน่นทำนี่ไม่ได้หยุดแต่เราอัลตัมดุดละนะครับเราได้มีโอกาสมาเรียนรู้นะครับมานั่งฟังเรื่องราวของศาสนานะครับเป็นการเรียนตามอัธยาศัยนะครับดีใจแล้วก็เราทราบข่าวใช่ไหมครับตลอดระยะเวลาหนึ่งเดือนที่ผ่านมานี่พี่น้องของเราอีกซีกหนึ่ง นะครับที่อยู่ในประเทศปาเลสไตน์นะครับเขากำลังลำบากเดือดร้อนเดือดร้อนสุดๆเลยนะครับเดือดร้อนมากๆเลยภาพข่าวที่พี่น้องเห็นนะครับในสื่อสารในโซเชียลทั้งหลายนี่เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะครับแล้วก็เขาก็ปิดกัน้นไม่ให้เราได้ดูได้เห็นภาพที่มันสุดแสนจะทรมานนะครับ นะเราก็ได้ดูกันเพียงแค่คนละเล็กคนละน้อยนะครับภาพเล็กๆน้อยๆท่าน,นั้นพี่น้องอาจจะยังไม่เคยเห็นภาพนะคนที่ตัวขาดเหลือแค่ครึ่งเดียวหัวขาดข้อขาดนะครับลำบากทรมานที่สุดเลยพี่น้องชอบบาวปาเลสไตน์นะครับช่วยกันขอดูอ่านะจะละสุบฮหนะหัวตะละให้เหตุความไม่สงบนะครับสถานการณ์ความรุนแรงต่างๆที่เกิดขึ้นกับพี่น้องปาเลสไตน์ของเราเนี่ยนะครับให้ยุติลงก่อนนะครับแล้วก็ขอให้ ความช่วยเหลือนะครับจากหลายๆประเทศที่กําลังรอจะเข้าไปช่วยเหลืออยู่นะครับให้สามารถนะครับเ,เข้าไปถึงในพื้นที่ได้เพราะทุกวันนี้นะครับความช่วยเหลือที่จะเข้าไปแต่ละครั้งเนี่ยนะครับก็ถูกกีดกันนะครับแล้วก็ถูกถูกียกว่าแย่งชิงไปนะครับถูกแย่งชิงไปนะเราในลาสเวาัสโนตารตาพระองค์ทรงเมตตาเยอะนะครับนอนได้กินได้ นะครับมีความสุขนะครับอาหารการกินครบถ้วนสมบูรณ์ทุกอย่างเลยแต่พี่น้องปาเลสไตน์ไม่มีอะไรจะกินนะครับแม้กระทั่งพลังงานเชื้อเพลิงที่จะใช้ในการปั่นกระแสไฟนะครับที่จะใช้ในโรงพยาบาลใช้ในศูนย์พักพิงศูนย์ผู้อพยพเนี่ยยังไม่มีเลยนะครับเขาใช้ไฟวันละประมาณ4ีชั่วโมง3ชั่วโมงนะครับในช่วงหัวค่ำนะครับ แล้วก็ปิดไฟนอนกันนะครับในโรงพยาบาลก็ใช้ในกรณีฉุกเฉินจําเป็นจริงๆนะครับเขาลําบากเดือดร้อนมากๆช่วยกันขอดวาอาจ,จะลาสุบฮานหัวตละลานะครับให้สถานการณ์ความรุนแรงเหตุความไม่สงบต่างๆนะครับมันยุตินะครับยุติและให้ความช่วยเหลือไปถึงพี่น้องจําได้ใช่ไหมใช่ไหมครับวันในสัปดาห์เดียวกันนะครับห่างกันวันหนึ่งหรือสวันเท่านั้นเองนะครับในประเทศ อัฟกานิสถานนะครับที่เกิดเหตุแผ่นดินไหวครั้งรุนแรงนะครับไม่กี่ริกเตอร์แล้วแต่ว่าสร้างความเสียหายให้นะให,ให้ให้อย่างมากเลยแล้วก็มีผู้คนประชาชนเสียชีวิตนะครับก็หลายพันคนในในคราวเดียวกันเลยนะครับแล้วก็สร้างความตระหนกตกใจให้กับพวกเรานะครับในปาเลสไตน์ก็ยังยิงกันอยู่ในอัฟกา,านิสถานประเทศอิสลามอีกประเทศหนึ่งก็เกิดเหตุนะครับธรณีพิบัติแผ่นดินไหว นะครับฆ่าชีวิตผู้คนไปอีกหลายพันคนนะครับแต่ว่าที่อัฟกานิสถานพอแผ่นดินไหวนะครับสงบลงเหตุการณ์ต่างๆกลับมาเป็นปกติเขาก็เริ่มใช้ชีวิตกันตามปกติแต่ว่าปาเลสไตน์นี่จะหยุดวันไหนก็ยังไม่รู้เลยบอกได้ไหมครับเขาจะหยุดยิงกันวันไหนไม่รู้นะเราก็เป็นกำลังใจเอาใจช่วย ขอดูอาจจะเราสุบฮานนฮัวตะลาให้พระองค์ทรงช่วยเหลือนะครับโดยเร็วนี้นะครับโดยเร็วนี้กับเข้าสู่บทเรียนของพวกเรานะครับม,มีมีที่นั่งไหมครับด้านหลังมีนะวันนี้อันฮัหดุลิลห์พี่น้องมุสลิมมาเยอะนะครับมีไหมต,อ,ตอ,อ่ะไดครับได้โอเค นะครับอีกสองสามท่านนะยังไม่มีที่มีไหมครับวะเล,มาลามาากมุสลามยะซากุมุลาคัยรนะนะครับวันนี้หลักสูตรของเราอาจจะต้องเรียนหลายเรื่องหน่อยนะครับอย่างนั้นประมาณสักสองเรื่อง<ม>นะครับหลักสูตรของเราแต่ผมทำโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ไปในเพียงแค่เรื่องเดียวแต่ว่าดูเนื้อหาของหลักสูตรในวันนี้แล้วนะครับเป็นเนื้อหาสั้นๆนะครับเนื้อหาสั้นๆบทเรียนเพียงแค่สองสาม สองสามหน้าเท่านั้นเองนะครับวันนี้พี่น้องเปิดหนังสือหลักสูตรหน้า316เลยนะครับหนังสือหลักสูตรของเราหน้า3 1 6สเราจะเรียนวันนี้อย่างน้อยสองเรื่องนะครับอย่างน้อยสองเรื่องหลักสูตรก็ยังเป็นเรื่องของอะกิดายอยู่อะกิดามีความสําคัญนะครับอย่างมากๆเลยให้ใครอ่านดีวันนี้เปลี่ยนบทเรียนใหม่เปลี่ยนวิธีใหม่นะครับให้นักเรียนอ่านบทเรียนแล้วผมอธิบายเอาไหม <laughs> นะครับเดี๋ยวผมอ่านให้ฟังก็ได้นะครับวันนี้ไม่ยาวแล้วก็ไม่ยากนะครับเป็นเรื่องง่ายๆเลยนะครับหน้า316หน้าในหนังสือหลักสุดของพี่น้องนะครับก <c oughs> อล,ลมุอัลลิฟุรหมะตุลลอฮฺอาฮวะไลนาะนะครับบริเรียนอกีดะวันนี้นะครับชื่อเรื่องบาบุกอลิลาบาบุกอลิ อัล l l a h มั m ฟิรลีอินช i ตะนะครับบาบูกกลอัลลอฮุม u m m a firli insita นะครับนะหน้ะา316นะครับหน้า316นะ 16, นะอา้าวในหนังสือหลักสูตรของพี่น้องนี่นะครับผู้แปลครับแปลว่าบทที่ว่าด้วยเรื่องการกล่าวคำวิงวอนว่าโอ้อ Allah ขอพระองค์ทรงอภัยโทษให้แก่ข้าพระองค์ด้วยเถิดหากพระองค์ทรงประสงค์อันนี้ช,ชื่อเรื่องนะครับชื่อเรื่องนะครับอัลลอฮุมานี่แปลว่าโอ้อัลลอฮ์นะครับโอ้อ um ัลลอฮ์เดิมทีก็คือยาอัลลอฮ์นี่แหละครับยาอัลลอฮ์แปลว่าโอ้อัลลอฮ์นะครับแต่มีการนะครับเพิ่มอักษรมีมขึ้นมานะครับเพื่อเพิ่มอรรถรสและแสดงถึงความใกล้ชิดของเรานะครับานการให้เกียรติของเราที่มีต่อเราซุบฮานะฮ์วะตาลา นะครับแล้วเขาก็ตัดยาทิ้งไปก็เหลืออัลลอฮุมมาแปลว่าโอ้อัลลอฮ์อิกฟิรลีแปลว่าขอพระองค์ทรงอภัยโทษขอพระองค์ทรง,งอโหสิลีให้แก่ข้าพระองค์อินชิตาหากพระองค์ทรงประสงค์อันนี้คือชื่อเรื่องมูอัลลิฟเอาชื่อเรื่องมาตั้งตรงนี้นะครับก็โดยอาศัยนะครับสาระใจความจากตัวบทฮะดีษที่อยู่ทางด้านล่างนะครับที่ตัวเขาบอกว่า في الصحيح ์ ن ั أبيه ريرة رضي الله تعالى عنه ณ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال าวฟิสซาฮีบอกว่าปรากฏในบันทึกซาฮีบันทึกซาฮีเนี่ยนะครับซาฮีที่ถ้าถ้าบอกแบบนี้บอกว่าบอกในซาฮีเฉยๆส่วนใหญ่แล้วจะหมายถึงนะครับซาฮีอิหม่ามอัลบุคอรีแล้วก็อิหม่ามมุสลิมนะครับเพราะถ้าเอ่ยคําว่าซาฮีนะจะหมายถึงซาฮีของอิหม่ามอัลบุคอรี อิหม่าม,มุสลิมถ้าบอกฟิฟนนสซุนันในหนังสือซุนันในหนังสือซุนันจะหมายถึงซุนันอบีดาวูติรมีรีนาซาอีและก็อิบนิมาจ์นะครับถ้าระบุแบบนี้นะถ้าเราไปเจอหนังสือที่เป็นข้อความภาษาอหรับอกฟิสโซเฮปรากฏในบันทึกในตำราโซเฮถ้าตำราโซเฮให้หมายถึงของอิหม่ามอลัลบุคอรีแลวก็อิหม่าม,มุสลิมเพราะสองท่านนี้นะครับมาตรฐานก็คือจะรวบรวมและบันทึกเฉพาะฮะดีษที่ สฮีห์เท่านั้นฮะดิสสยีห์แปลว่าฮะดิษที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานทางวิชาการตรวจสอบแล้วตอนนี้อิหม่ามบุคอรีก็มีหนังสือสยีห์ของท่านที่รวบรวมฮะดิสสยีห์ล้วนๆเลยนะครับไม่มีฮะดิษที่ไม่มีปัญหามาีมีบางบทที่อาจจะถูกวิจารณ์ว่ามีปัญหาบ้างแต่ทั้งหมดนะเราต้องยกผลประโยชน์ให้อิหม่ามบุคอรีก็คือให้ถือว่าเป็นฮะดิสสยีห์ทั้งหมดเลยนะครับทั้งหมดเลยอาจจะมีบางประเด็นที่นักวิชาการบางส่วนก็าอาจจะ ไปจับเล็กๆน,น้อยๆถือว่ายกผลประโยชน์ให้นะครับแล้วก็อีกเล่มหนึ่งก็คือสยฮ์ของอิหม่ามอัลมุสลิมนะครับอิหม่ามมุสลิมอิหม่ามอัลบุคอรีแล้วก็อิหม่ามมุสลิมส่วนหนังสือของอับดุลดวุติรมีลีนะซาอีอิบนิมายะเขาเรียกหนังสือสุน,นันไม่เรียกสยฮ์นะครับเพราะหนังสือสุนันนี่รวบรวมทั้งฮะดิษที่เป็นสยฮ์ส่วนใหญ่แล้วก็มีบางบทที่ไม่ถึงขั้นสยฮ์นะครับเป็นฮะดิษประเภทฮะสซันบ้างหรืออะไรบ้างก็แล้วแต่ ตอนนี้ฮะดิษที่สเสียก็คือฮะดิษที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานสูงสุดเลยนะครับเป็นฮะดิษที่เกรด A แล้วเวลาฮะดิษใดที่นะครับรายงานแล้วรายงานตรงกันสอดคล้องทางกันทั้งอิหมมบุคอรีและอิหมาม,มุสลิมบุคอรีก็รายงานมาอิหมามุสลิมก็รายงานมาแล้วสอดคล้องตรงกันเลยสำนวนเดียวกันเลยรายงานเหมือนกันเลยฮะดิษนั้นจะถูกยกสถานะให้สูงขึ้นเป็น A บวกไม่ใช่ A อธรรมดาละ เป็น A อเลยนะครับ A บวกเลยดับเบิลเอนะครับเป็นฮัดีิสติมีความน่าเชื่อถือมากๆเลยจนกระทั่งนักวิชาการนะครับในสายทานของอลิสซุนนาวัลนจมาเรานะครับให้การยอมรับให้เครดิตว่าฮะดลิใดที่อยู่ในบันทึกของอิหมาม Al ัลมุคอรีอิหมะม,มุสลิมเนี่ยสถานะถือว่ามาตรฐานสูงสุดถัดรองมาจากมาตรฐานของอัลกุรอานมาตรฐานกรุรอานนี้ก็คือไม่ต้องไม่ต้องพิจารณาไม่ต้องตรวจสอบแล้ว พราะอัลกุรอานนั้นรายงานโดยนะครับผู้รายงานที่มีความน่าเชื่อถือด้วยจํานวนมวลชนมหาศาลนะครับซึ่งแตกต่างจากฮะดีษฮะดีษบางบทอาจจะมีผู้รายงานเพียงแค่หนึ่งท่านสองท่านสามท่านสิบท่านยี่สิบท่านอะไรก็แล้วแต่แต่อัลกุรอานนี้รายงานด้วยจํานวนมหาศาลเลยด้วยมวลชนฉะนั้นเวลาจํานวนจํานวนคนรายงานตรงกันทั้งหมดเลยแสดงว่ามีความน่าเชื่อถือมากที่สุดเลยนะครับ ตรงกันทั้งหมดเลยเป็นเอกฉันนะครับเป็นมัติเอกฉันตอนนี้ฟิสเฮียนะฟิสเฮียในที่นี้ไม่ถึงในบันทึกของท่านอิหม่ามอัลบุคอรีและอิหม่ามมุสลิมนะครับอิหม่ามบุคอรีและอิหม่ามมุสลิมอันอบีฮุรไรรอรายงานจากท่านอบีฮุรอย์เราดิอัลลอฮุอันูอบีฮุรไรรอเนี่เป็นสหายของท่านรอซูลลอฮ์ h สัลลัลลอฮุอะเปาะละสัลลัมเข้ารับอิสลามในช่วงฮิจรัชหลังๆเนี่ยนะครับประมาณปีระสกกละที่เจ็ด ที่6ที่7เข้าปีที่7นะครับแล้วรอสูลุลลอฮ์สละล้อมสลัมเสียชีวิตในปีร้อนศกราที่11นะก็ได้อยู่กับรอสูลุลลอฮ์สละล้อมสลัมทวายงานให้รอซูลนะครับแบ่งบ่าภาระของรอซูลได้เพียงแค่ประมาณสัก3าสปีเท่านั้นเองได้กายชิดรอซูลแต่ว่าอะบูฮุไรร์ฮ์รอเดียลลอฮูอันฮุกลับเป็นบุคคลซึ่งที่มีโอกาสได้รายงานฮะดีษนะครับบทโอวาทต่างๆของท่านรอสูลุล สลัลอสลัมมากที่สุดอบูร,รอร์รอต์รืออหาหวัวโอนทุคนนี้จึงกลายเป็นเป้าโจมตีของกลุ่มผู้ไม่หวังดีโดยเฉพาะพวกชีอาพวกชีอาเนี่ยเดือรดิตนะครับอบูอรรอต์มากเลยเพราะอบูอร์รอต์เนี่ยมาอยู่กับรอซุลได้เพียงแค่3 4สปีเองแต่ทําไมจึงมีผลงานในการรายงานฮะด,ดิษของท่านรอซุนอลอสลอสลัมเยอะกว่าคนอื่นเยอะกว่าคนอื่นทั้งๆท,ท,ที่อบูบักเนี่ยมาร่วมหัวจมท้ายกับระซูนตั้งแต่วันแรกเลย ใช่ไหมครับเป็นบุคคลแรกที่เข้ารับอิสลามกับท่านรส,สุดอลลอฮ์ะนะครับซบาบัท่านอื่นๆท่านคอลิฟ้าอุสมานใครๆใครเนี่เข้ารับอิสลามแต่เนิ่นๆแต่กับรายงานฮะดิษได้น้อยกว่าอับบุยรอมาทีหลังได้เพียงแค่3ปี4ปีเองแต่รายงานฮะดิษหกห้าหกพันบทแล้วสัยกทั้งหมดเลยแบบนี้นะอยู่ในบันทึกของอิหมามบุคอลีจานวนเยอะเลยเขาก็เลยบอกว่าอับบุรบยรออัลลอฮ์อันนู้นนะครับมีเบะความเป็นไปได้มีความน่าเชื่อถือแค่ไหน เราจึงไปรับฮะดีษมาจากใครจากอะบูฮุเรลล่์รอจียลรอของอันนุชีอาเขาเขาจมตีในจุดนี้นะครับถ้าเป็นเรามาเขามาสร้างความสงสัยสร้างความกังขาให้เราสงสัยในตัวอะบูฮุเรลล่ารอจีย์รออันนุใช่ไหมครับเหมือนกับสมมติว่าผมเนี่ยเพิ่งจะมาอยู่ที่ริยาได้เพียงแค่ไม่กี่ปีเองแต่ผมมาทําเป็นรู้ดีเรื่องริยาได้ไหมฮะมงเสด อีกคนหนึ่งเขาอยู่ในบิลลนแปดเ้าสิบแล้วเนะ่ยเขาอยู่แต่เขา,เขารู้เขารู้ไม่กี่เรื่องเองแต่ผมมาทำเป็นรู้เยอะน่าเชื่อถือไหมแล้วมาในพูดได้ทุกเรื่องเลยร,รู้รู้ทุกเรื่องเลยมันดูไม่น่าเชื่อถือใช่ไหมครับเขาก็เอาประเด็นเนี้ยไปโจมตีอบูฮุไรรอห์รอ,รอ,รอเดียรอ่อห์อันูแต่บรรดานักวิชาการก็ตอบชี้แจงนะครับว่า มันเป็นไปได้นะครับว่าอบูฮุไรร์ราะฮยัลลอฮุอันฮุถึงแม้จะมาอยู่กับท่านรอซุลได้เพียงแค่4ปีโดยประมาณนะครับระซุนก็นะครับสเสด็จวะฟาสิ้นพระชนไปเนี่ยก็ไม่ได้แปลว่าอบูฮุไรร์ราะฮยัลลอฮุอันฮุจะไม่ได้มีโอกาสเรียนรู้เรื่องราวของศาสนาจากท่านอบูฮุไรร์ราะฮจากท่านร,รอซุนออลลัสลอสลลัลลัมได้น้อยกว่าคนอื่นเป็นไปได้อาจจะได้เยอะกว่าคนอื่นด้วยเพราะอะไรเอ่ยเพราะท่านอบูฮุไรร์ราะฮยัลลอฮุอันฮุท่านไม่ได้มี อาชีพหน้าที่การงานอะไรเลยอบูฮัยรอาพูดง่งยๆคือเหมือนคนตกงานนะครับฝากท้องผูกปิ่นโตไว้กับใครเลยฮะไว้กับท่านรสุนุลลอฮ์สัลลัลลอฮฺวะเปรียซัลลัมเลยอบูฮัยรอาเป็นคนลำบากเป็นคนเดือดร้อนนะครับไม่มีอาชีพไม่มีหน้าที่การงานอะไรก็อาศัยฝากท้องฝากปิ่นโตไว้กับรสุนุลลอฮ์สัลลัลลอฮฺวะเปรียซัลลัมรสุนได้กินอะไรอบูฮัยรอาก็ได้กินไอ้นั้นฉะนั้นอบูฮัยรอารสินัลลอฮฺันฮุจึงมีโอกาสที่จะ ติดสอยให้ตามปฏิบัติพัตวีท่านรอซุนอลอะสัลลอฮฺฮวาลิละซัลลัมในขณะที่คนอื่นต้องเข้าตลาดต้องเข้าไร่เข้าสวนไปทํางานมีหน้าที่มีอาชีพอบูฮะเราะห์ไม่มีอะไรก็เลยอยู่กับระซุนตลอดเลยฉะนั้นถ้าจะฟังกับท่านฟังฮะดีษจากท่านรอซุนุลลอฮ์น่ะถ้าเฉลี่ยวันละสองบทเท่านั้นแหละนะพี่น้องลองคิดสี่ปีได้เท่าไหร่ปีหนึ่งได้เท่าไหร่นะปีหนึ่งสามร้อยหกสิบห้าวันอ่ะปีวันละสองถึงสามบทอ่ะ วันละสองบทหรือสามบทนี่นะลองคูณซิโทรศัพท์มีะครับจะได้ไม่ต้องเขียนหนังสือ,อสี่ปีเท่าไหร่ปีละสามร้อยหกสิบห้าอ้าวแล้วคูณสามสิ้ก็วันละสามฮะดีสลอีละอะละนี่ขนาดเราเฉลี่ยแค่วันละสามฮะดีสและอับูเร,ราระฮ์เราจัลลอฮวนทูไม่ได้อยู่กับเราซูลแค่ ชั่วโมงสองชั่วโมงแต่อยู่กันเป็นวันวันทั้งวันไม่ได้ไปไหนเลยนีน่นะนี่นะตังกัซซูโบมาเนี่ยตอนนี้สิบโมงเนี่ยดูดูดูเฟซกี่เรื่องแหละไม่มีเฟซดูลลไลน์อันไลน์ไหมดูอันอนไลน์กี่คนแล้ววันนี้เจ็ดร้อยคนนั่นไงสองคนเราเองเนี่ยเดี๋ยวเลื่อนเดี๋ยวเลื่อนเดี๋ยวดูคนนั้นดูคนนี้วันหนึ่งดูเป็นร้อยร้อยคน ดูเป็นพันๆคนรู้เรื่องของคนอื่นเขากี่ร้อยคนฮะเยอะแยะเลยใช่ไหมครับแล้วจำได้ทุกเรื่องไหมจะจำส่วนใหญ่จำได้นะส่วนใหญ่จำได้และอบูไรรอฮ์รอฮ์ฮานูเนี่ยท่านสนใจเฉพาะเรื่องที่สำคัญจริงๆเท่านั้นก็คือเรื่องศาสนาเรื่องอื่นท่านก็ไม่ได้ใส่ใจนั้นท่านจริงใจจดใจจอนะครับตั้งหน้าตั้งตาฟัง ดูปากราสูลเลยรสูลจะพูดอะไรรซูนจะทําอะไรจําวัลสีเรื่องฮาเร่องและมารายงานให้พวกเราทราบนั่นเขาคือศาสนาทั้งหมดเลยงั้นจึงเป็นไปได้นะครับว่าเราเนี่ยนะครับแค่เรานะในชีวิตประจําวันของเราเนี่ยเดี๋ยวเราดูไลน์คนนั้นดูเฟซคนนี้วันหนึ่งไม่รู้กี่สิบคนนะครับแล้วอบบฮุลไราะรอเดียร์รอฮัอน,นูทั้งชีวิตนะครับทุกวันเลยนะครับอยู่กับท่านราสุลลอสลัดลอฮวซสลัมอย่างใจจดใจจอฉะนั้นจึงมีความเป็นไปได้นะครับว่า ฮะดีษห้าพันกว่าบทที่อบดุฮุไรรอห์รอเดีย,ยลลอฮ์ุอันหุนได้รายงานนะครับแล้วก็มีจํานวนอื่นอีกนะมันจะมีเพียงแค่นี้จึงเป็นไปได้นะครับสี่ปีที่มาอยู่กับท่านอซูลุลลอฮ์ซลอะละซลัมจึงสามารถรายงานฮะดิษจํานวนนี้ได้นะครับจํานวนนี้ได้ตอนนี้อบดุฮุไรรอห์รอติยัลลอฮ์ฮุอันหูน,นะครับรายงานบอกท่านอซูลุลลอฮ์ซลอะละซลัมกล่าวแลายะกคุลอะฮาดุกุมลาแปลว่าอะไรนะครับเคยบอกแล้วลาแปลว่าอยา่า นะลานะ้จาจำนะลาคําว่าลาคําเดียวนยใช้ในใช้สําหรับปฏิเสธนะลาถ้านะลาลาอยู่หน้าคําที่เป็นคํานามจะแปลว่าไม่ไม่นั่นไม่นี่เป็นปฏิเสธแต่ถ้าอยู่หน้าคํากริยาความหมายของลาจะเปลี่ยนไปเป็นอย่าห้ามลาอย่าคุลอาฮัดูคุมคนหนึ่งคนใดต่อไปนี้อย่าพูดอย่าเอ,อ่อยว่าอย่ากล่าวกอล่านี่แปลว่ากล่าว แล้อยากุลอาฮัดุกุมคนหนึ่งคนใดในหมู่พวกท่านคนไหนก็แล้วแต่ห้ามหมดเลยอาฮัดนี่แปลว่าเฮ็ดแปลว่าหนึ่งคนหนึ่งจากพวกท่านคนไหนก็แล้วแต่ผู้หญิงก็ห้ามผู้ชายก็ห้ามเด็กก็ห้ามผู้ใหญ่ก็ห้ามห้ามหมดเลยห้ามพูดคําว่าห้ามกล่าวคําว่าอัลลอฮุมักฟิรลีพูดได้ไหมครับอัลลอฮุมักฟิรลีพูดได้ต้องพูดด้วยแปลว่าโอ้อลัลลอฮ์ขอพระองค์ทรงโปรด ยกโทษอภัยโทษอาโหสิกรรมให,รให้ข้าพระองค์ด้วยเถิดยกโทษให้ข้าพระองค์ด้วยเถิดอันนี้เราต้องพูดเราต้องขอแต่ที่อบีห้ามคือห้ามคําว่าอินชิตาถ้าพระองค์ทรงประสงค์อ้าแปรวมกันว่ายังไงโออัลลอฮ์ขอพระองค์ทรงโปรดอภัยโทษให้กับข้าพระองค์แล้วแต่พระองค์จะทรงะจะทรงพระกรุณาถ้าอัลลอฮ์ให้ก็เอาอัลลอฮ์ไม่ให้ก็ไม่เอา นบีบอกอย่าพูดแบบนี้เป็นอันขาดเลยอ้าวทำไมทำไมจึงห้ามพูดเหมือนยังไงนะครับเหมือนกับเราไม่เคยมั่นใจเลยไม่มั่นใจใช่เหมือนกับเราเนี่ยไม่ได้แคร์เท่าไหร่จะให้ก็อ้าไม่ให้ก็ไม่อ้าไม่งอ้อใช่ไหมมันมันประมาณนี้ใช่ไหมประมาณนี้อ้าวแ,แต่แต่เวลาเราจะขอกัเบนลอสุบฮานะหัวตาละ นบีสอนกับพวกเราบอกอุด oh um ah ุลลอฮะวะอันตุมมูกีนูนบิลอิจาบต่อไปนี้พวกหลายต้องขอดูอากับอัลลอฮ์ขอพรกับเรานะขอในสภาพที่พวกหลายมั่นใจว่าขอแล้วต้องต้องได้แล้วถ้าขอแล้วไม่ได้ละขอไหมขอแล้วไม่ได้ก็ต้องขอขอแล้วไม่ให้ก็ต้องก็ต้องขอเพราะการขอเป็นเบื้องต้นเป็นอิบะาดา์ แต่ไหการขอเป็นอิบะดาอ้าวอัลลอฮ์ขอขออัลลอฮ์วันนี้อัลลอฮ์ยังไม่ใหู้้วยงไงแล้วไม่ให้ฮะแล้วที่ไม่ได,ด้ขออัลลอฮ์ให้ไหมอ้าวแล้วที่ไม่ได้ขอหนักกี่เรื่องอาดัมเยอะไหมเยอะและอัลลอฮ์ให้โดยไม่ได,ด้ขอน่ะเยอะกว่าอีกแต่พอเราอขอแล,อล้วอัลลอฮ์มาให้แค่เรื่องเดียวนี่จำจำไหมจำขอตั้งนานแล้วไม่ให้แล้วไอที่ไม่ได,ด้ขอเลยแล้วอัลลอฮ์ให้ก่อนนะ่ะเยอะกว่าไหม เยอะกว่าฉะนั้นเวลาเราขอเนี่ยเป็นการแสดงถึงความไร้มมรญาทของเราที่มีต่อลอสุบฮาหอัลตัลลาถ้าลอาให้ก็เอาลอาไม่ให้ก็ไม่งอ้อหรอกดีไหมแบบนี้ไม่ดีถือว่าไร้มมรยาทกับอลัลลอฮ์สุบฮานะฮหววตัลลางั้นอลัลลอฮมุมมาฟิรลีแค่นี้ได้ดีด้วยประเสริฐด้วยแปลว่าโออัลลอฮ์ขอพระองค์ทรงโปรดอภัยโทษให้ข้าพระองค์ด้วยเถิดอันนี้แสดงถึงความเชื่อมั่นความมั่นใจของเราที่มีต่อลอ อัลลอฮ์ไม่ยกโทษให้วันนี้แต่วันหนึ่งอัลลอฮ์ต้องยกโทษให้อ้าวอัลลอฮ์ไม่ให้ยกไม่ยกโทษให้แต่อัลลอฮ์ให้ผลบุญที่ขอการขอเป็นดุอาดุอาเป็นผลบุญอยู่แล้วได้เป็นกุศลนะครับแล้วการขอดุอานะครับที่บรรดานักวิชาการได้อธิบายไว้ก็คือหนึ่งเวลาเราขอกับอัลลอฮ์สุบฮานะหัวตะลาเบื้องต้นเลยนะเราได้ผลบุญของการขอส่วนอัลลอฮ์จะรับหรือไม่รับว่ากันอีกเรื่องหนึ่ง อัลลอฮ์ไม่รับตอนนี้อัลลอฮ์ก็จะต้องพิจารณาตอบรับในลักษณะอื่นๆเพราะอัลลอฮ์สุบฮาหนุตะลาโดยเกียรติของพระองค์พระองค์ทรงสัญญาเอาไว้อัลลอฮ์ละอายอัลลอฮ์อัลลอฮ์ทรงอะไรนะฮายยุนแปลว่าทรงละอายทรงไม่สบายพระทัยเลยถ้าบ่าวขอแล้วไม่ได้รับการพิจารณาตอบรับจากพระองค์บ่าวอุซายกมือขอกับพระองค์แล้วก็จะปล่อยให้บ่าว ลด,ลดมือลงปล่อยลงมือและปล่อยมือลงมาแล้วแล้วไม่ได้อะไรจะอลอเลยอันล้อ,ลอจึงรับปากโดยพระองค์นะรับสัญญากับกับพวกเราไว้ว่ายังไงพระองค์ต้องพิจารณาอย่างหนึ่งอย่างใดให้ให้เป็นผลลบุญตอบแทนให้ในทันทีทันใดเลยหรือยังไม่ให้ตอนนี้ก็จะชะลอไว้ก่อนแล้วไว้ให้เมื่อถึงโอกาสที่มีความเหมาะสมหรือไม่ให้ในตอนนี้ ไม่ใหใ้ในโอกาสหน้าแต่จะให้เป็นอย่างอื่นแทนอดัมดีไหมดีโออัลลอฮ์ขอให้ครับพระองค์สมขออะไรละ่ะอะไรละ่ะอายุยืนยืนขอให้พระองค์ร่ํารวยหรือขออะไรก็แล้วแต่อัลลอฮ์อาจจะไม่ได้ให้ฐานะกับเราให้มีสตังแต่เราให้เรามีสุขภาพร่างกายไม่เจ็บไม่ไข้ไม่ต้องเข้าโรงพยาบาลไม่ต้องหาหมอใช่ไหมครับมีสตังแต่เอาสตังไปให้หมอหมดเลยดีไหมฮะ ชาวบ้านผมมีนั่นน่ะนี่เหมือนประเดมมามาแล้วคุณรอมีตัวเงินมันมาจะล้างไต <c oughs> เอาไหม <c oughs> ไม่เอานะงั้นพอพอเรามีพอเรามีสตังค์แต่เราต้องเอาสตังค์ไปจ่ายคนอื่นมีมันก็เหมือนก็นไม่ได้ใช้เองเอาไปให้คนอื่นเขาใช่ใชไหมครับฉะนั้นอัลลอฮฺสุบฮะฮาณีนะฮุตะละพรองอาจจะทรงตอบรับในทันทีกันใดก็ได้หรืออาจจะในโอกาสหน้าก็ได้หรืออาจจะตอบแทนเป็นอย่างอื่นที่มีความเหมาะสม งั้นเราจรึงต้องเชื่อและศรัทธาน,นะครับเวลาเราขอแล้วอัลลอฮ์ทรงพิจารณาอย่างหนึ่งอย่างใดนั่นะคือสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับเราแล้วเราก็มั่นใจว่าสิ่งที่อัลลอฮ์เลือกให้นั้นคือสิ่งที่ดีและเหมาะสมกับเรามากที่สุดเลยเราไม่รู้อาจจะได้ในสิ่งที่ไม่เหมาะสมไม่เป็นความดีกับตัวเราก็ได้ฉะนั้นอัลลอฮ์นะครับจึงเลือกในสิ่งที่เหมาะสมกับเราโดยโดยอะไรครับโดยฮิกม่าของพระองค์นะอ้าว มัาฟิรรีแค่นี้อันนี้ดีมากๆเลยแต่พอเพิ่มอินซิต้าแล้วแต่พระองค์จะทรงพิจารณาแล้วแต่พระองค์จะทรงนะตามอัธยาศัยจะให้ก็ได้ไม่ให้ก็ไม่เอาใช่ไม่เอาก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ถ้าเราไม่ให้ได้ไหมอัลลอฮ์ไม่ให้นะก็ไม่ได้แต่เราอย่าไปแสดงในลักษณะเหมือนกับว่าอัลลอฮ์ไม่ให้ก็ไม่เอาอัลลอฮ์ไม่ให้ก็จะก็จะเอา แสดงว่าเราง้อพระองค์เราขาดพระองค์ไม่ได้นะอันนี้แสดงถึงความใกล้ชิดนะครับ,อ,บอ,อัลลอฮ์บอกว่าอันลอบอกว่าห้ามกล่าวเป็นอันขาดเลยเอลัลลอฮ์มกฟิรลีอินชิตาอัลลอฮุมมรฮัมนีอินชิตาโอ้อลัลลอฮ์ขอพระองค์ทรงโปรดเมตตาต่อข้าพระองค์ด้วยเถินแต่อะไรอินชิตะแล้วแต่พระองค์จะทรงพิจารณาพระองค์จะทรงประสงค์อันนี้ห้ามห้ามพูดลียอซิมิลมัสอะ ต่อไปนี้ใครจะขอกับบาลอสุบาหานวทละเขาจงมั่นใจมุ่งมั่นในการขอของเขา,านั้นขอเผื่อๆไปได้ไหมไม่ต้องขอไปเดือเผื่อเราจะให้ได้ไหมครับพวกเรามีพูดนะขอขอไปก่อนเดี๋ยวเราให้ให้เองแหละอย่างนี้ไม่ใช่ต้องขอจนกว่าจะได้นะอ้ะาวลียะซีมิลมัสอละเขาจงมุ่งมั่นเอาจริงเอาจังในการขอนะต้องเอาจริงเอาจังในการขอ ฟาอินนัลลอฮะลามุคคิริฮะลาหูเพราะสำหรับอัลลอฮ์สุบฮานุตาลาแล้วให้เราเ้าซีแค่ไหนขอกับพระองค์แค่ไหนก็แล้วแต่อัลลอฮ์ถือว่าไม่ใช่เรื่องหนักพระไทยเลยสำหรับพระองค์เป็นเราล่ะขอมากๆจูจีตำคาญไหมตระเรียมขออีกแล้วเมื่อวานก็ขอวันนี้ก็ขออ่า นั่นสำหรับเราเรามีความรู้สึกแต่สำหรับอัลลอฮฺสุบฮานาตะละอัลลอฮ์ไม่ทรงเบื่อหน่ายเลยอัลลอฮ์ไม่ทรงอึดอัดเลยเวลาใครไปขอนะจูจีกับพระองค์อัลลอฮ์รำคาญไหมไม่รำคาญฉะนั้นอัลลอฮ์บอกว่าฟะอินััลลอฮฺลามุกริฮะลาหูการที่วนทั้งหลายจะมาขอเส้าซีขอแล้วขออีกขอแบบจูจีนะอัลลอฮ์ไม่เคยไม่เคยรังเกียจเพราะไม่เคยรังเกียจใคร แล้วไม่เคยรู้สึกว่าเป็นเรื่องที่พระองค์ต้องหนักพระทัยเลยเอาวเราขอกันเยอะๆเนี่ยขอกันพร้อมๆกันหมดเลยนี่เนี่ะได้ไหมฮะบางอะไรมุมัดชาริฟใช่ไหมครับบ,บางชื่อชุมัดชาริฟใช่ปะฟาริดมุฮัมมัดฟาริดนะครับอ่ะชาริฟนั่นคืออีกคนหนึ่งนะอ่ะบางมาดมฟาริดเนี่ยสมมติเนี่ยพวกเราสิบคนเนี่ยตะโกนขอพร้อมๆกันบางเป็นไงฟังรู้เรื่องไหม ไม่รู้อ้าวแล้วเราเนี่ยพร้อมกันเนี่ยเนี่ยกี่คนก็ร้อยกว่าคนเนี่ยขอพร้อมๆกันเลยอ๋อเหรอรู้เรื่องไหมรู้นะผมเคยนั่งคุยกับอาจารย์เบรดีนัสซันนะครับคุยกับบิณฑัสันอาจาจรยญบิณฑัสันแกเล่าให้ฟังบอกว่าแกไปเจอเคสหนึง่งนะครับทางทางนครนายกนะนครนายกนะครับบ้านอาจารย์เบรดีนัสซันเนี่ยเขา เขามีอาชีพทำนากันนะครับอาชีพทำนาและปัจจุบันนียนะครับเขาไม่มีฤดูไม่มีฤดูนะมีนาปีนาปางนาอะไรก็คือใครสะดวกทำตอนไหนก็ทำนะครับบางคนก็กำลังจะเกี่ยวข้าวตอนนี้ข้าวเหลืองอยู่ในนาอีกคนนึงเพิ่งจะสูบน้ำขึ้นทำนาอีกคนนึงข้าวใดอายุเท่านั้นอายุเท่านี้นะครับก็ขอไม่เหมือนกันอีกคนนึงขอให้ฝนตกจะได้ไม่ต้องสูบน้ำอีกคนนึงขอใยฝนตกเพราะถ้าฝนตกข้าววทีี่่มมัันนจจะะเกยกย็ เปียกน้าเปียกน้ําพอข้าวชื้นราคาข้าวมันก็จะถูกลงนะครับก็มีคนบอกขออย่างเนี้แล้วอาร์จะรับใครถูกเะยเนี้ยอาร์จะรับของใครถูกพูดได้ไหมประเดี๋ยวคนนี้ขออย่างอีกคนขอตรงกันข้ามอะไรคนขอให้ฝนตกอีกคนขอใหญฝนตกพูดพูดไม่ได้เลยเพราะนั่นเท่ากับหมิ่นประมาทกคร มินประมาทอัลลอฮฺสุบฮาหนะฮุตะลามินพระบรม,มเดชานุภาพของอัลลอฮฺสุบะฮฺอะลตะลาหาว่าอัลลอฮฺจะงงทําไม่ถูกอีกคนหนึ่งจะให้ตกอีกคนหนึ่งจะให้ไม่ตกขอได้ไหมขอได้ส่วนอัลลอฮฺจะรับของใครก็อีกเรื่องหนึ่งแต่การที่เราจะไปหมินประมาทพระองค์หาว่าเนี่ยพอขอกันเยอะๆแบบนี้เดี๋ยวอัลลอฮฺก็ฟังไม่รู้เรื่องเดี๋ยวอัลลอฮฺก็อะไรทำไม่ถูกได,ได้ไหมดำขอแบบนี้ได้ไหมครับได้ไหมได้เลย ไม่ได้นะอ่าเข้าใจไหมครับการใจนะอ่าอ้าวนีคำขอดุอาของเราขอได้แต่อย่าเป็นคําที่แสดงถึงการตัดพอ้อแสดงถึงความน้อยเนื้อต่ําใจแสดงถึงความไม่ไว้ใจพระองค์หรือแสดงถึงความไม่เชื่อมั่นในพระองค์ฉะนั้นที่ในกรณีตัวอย่างที่เป็นบทเรียนของเราก็คือเหมือนกับเราขาดความเชื่อมั่นในพระองค์เหมือนกับขอไปแล้วไม่รู้จะได้หรือเปล่า ขอเ,อเพื่อไปไม่ได้นะครับระสุนุลลอฮ์จึงบอกใน,ในตอนท้ายบอกว่าลิยะซีมิลมัสอัลลต่อไปนี้คําขอของใครก็แล้วแต่ต้องมั่นใจมุ่งมั่นเอาจริงเอาจังนะครับเอาจริงเอาจังฉนะนั้นรอสุนุลลอฮ์บางครั้งนะครับเราจึงเห็นนะครับว่ารอซุลเนี่ยว,วิธีขอของท่านเนี่ยรอสุลขอวิธีขอผมเคยเล่าให้พี่น้องฟังแล้ววิธีขอของรอสุนทํากี่อย่างมีบางครั้งที่รอซุนยกมือธรรมดาแบบนี้ใช่ไหมครับยกมือแล้วก็ให้มือชิดกันแบบนี้ มีบางครั้งเราซูนยกสุดแขนเลยสุดแขนนี่ก็อิบติฮานอิบติฮานอิบติฮานแปลว่าการขอดุอาแบบสุดหัวใจเลยงั้นนะครับสุดแขนยกจนแขนตึงเลยเพราะอะไรอะ่ะเพราะมุ่งมั่นตั้งใจเอาจริงเอาจังอยากให้ได้ในทันทีทันใดอย่างในสงครามบาดาลในสงครามโอหุดในหลายๆเหตุการณ์ที่เราสนันุนเรลเราสะละับะะมีความกังวลมากๆนะครับ กองทัพของฝ่ายศัตรูยกมาประชิดแล้วและกองทัพฝ่ายมุสลิมใหญ่ในสงครามบาดัดเนี่ยรอซูลุลแล้วมีมีมีพลรบไปนะเพียงแค่300กว่านายเท่านั้นเองนะครับสามร้อยสิบหกสิบหรือสามร้อยสิบเจ็ดคนในขณะที่กองทัพฝ่ายมุชริกินฝ่ายมักกะเนี่ยยกทัพมาหนึ่งพันนายของเรานี่แค่หยิบมือเองใช่ไหมครับสามร้อยสิบหกคนหรือสามร้อยสิบเจ็ดคนที่เป็นพลรบใช่ไหมครับแล้วที่ไปเนี่ย ไม่ได้มีเจตนาจะไปทำสงครามกับกับชาวมักกะมีเจตนาไปคือเพื่ออายัดทรัพย์สินที่อยู่ในกองคารวานของชาวมักกะที่กําลังเดินทางกลับเข้ามักกะแค่จะไปยึดหรือไปอายัดสินค้าที่เป็นของชาวมักกะเพราะชาว,ชาวบรรดามุฮัจิรีเนี่ยถูกผักใสไล่ส่งออกจากมักกะต้องทิ้งบ้านทิ้งเรือนทิ้งเลือกสวนไรนาทิ้งทรัพย์สินไวท้ที่มักกะหมดเลยมาตัวเปล่า ก็จะถือโอกาสตัวนี้ไปยึดไปอายัดทรัพย์สินมาเป็นของฝ่ายมุสลิมินบ้างชดเชยกับที่ชาวมักกะย,ยึดเอาไว้ก็มีผู้มีจอบมีเสียมีข้าวของเครื่องใช้อุปกรณ์ในเรือกในส่วนเท่านั้นไม่ได้มีเจตนาจะไปตรงสามสงครามแต่ทางมักกะยกกองทัพมาและมาบอกว่าจะมาบทขยี้นบีเอานาบีเนี่ยให้สิ้นซากเอาให้ราบคาบเลยนะครับมันถึงขั้นนะนะถึงขั้น ขนแพะขนแกะขนอูดมาเพื่อที่จะจะมาฉันหลงวันที่ฆ่านาบีอะไรฆ่านาบีสําเร็จในสงครามบาดัดนบีก็เครียดนะนบีก็เครียดนะครับเพราะมาเ,เตรียมจะไปไปสู้กับเขาอย่างจริงจังนะครับนบีก็ยกมือสุดแขนเลยจนกระทั่งอบูบุบักรอดเลียห,ห์รอฮูนุรแตใไรท่านคอลีฟะอาลีไปเห็นสภาพของรอซูลในขณะนั้นบอกว่ารอซูลพักผ่อนบ้างเถอะรอซูลหยุดขอบ้างเถอะแล้วได้ขอใหม่ก็ได้ ต่เราสุนขอทั้งวันทั้งคืนเลยเพราะเราซุนกังวลแั่นแ่ไหอิบติฮานนะครับแล้วก็บางครั้งเราซุนไม่ได้ยกมือไม่ได้ยกแบบนี้และไม่ได้ยกสุดแขนเราซุนยกเพียงแค่ชี้นิ้วชี้เพียงแค่นิ้วเดียวนะครับฉะนั้นในะดีอซุนบอกหากะดาดูอาถ้าขอดูอาธรรมดาให้ขอขอแบบนี้นะขอขอดูอาธรรมดาหากะดาอิบติฮานเวลาขอดูอาแบบสุดชีวิตเลยนะอยากได้ให้ยกมือสุดแขนท่วมหัวไปเลย แล้วถ้าจะขอในกรณีที่ไม่สะดวกที่จะยกมือหรือทําภารกิจอื่นให้ขอใชะไรเชนิวชีนะครับอย่างมอทีราซุนถืออถืออาวุธอยู่บนมิมบัตนะครับบนธรรมมาตนะบนมิมบัตเนี่ยนะแล้วก็เทศนาคุตบ้าอยู่ราซุนนะบอกอัลลอฮุมมาฟัชฮัดราซุนใช้ใช้มือเดียวนิว้วเดียวยกแบบนี้งั้นเวลาเราไม่สะดวกที่จะยกมือเราก็ของั้นดูอาของราซุนมีทั้งยกมือมีทั้งไม่ยกมือมีทั้งชี้นิว้วมีทั้ง ยกสุดแขนเลยฉะนั้นก็รักษารูปแบบที่เราสนุนลอสลลลอฮุสลลัมทำเอาไว้ฉะนั้นในบางสถานาการณ์เนี่ยตอนนี้มันมีอยู่ดูอาบางบางโอกาสบางครั้งเดี๋ยวเราช่วยกันพิจรารณาดูนะว่าเอแล้มันมันจะเหมือนกับพาดิสมันจะตรงกับพาดิสบทนี้หรือเปล่าอาจารย์ยูซุบเคยสอนผมผมเคยได้ยินที่นี่นี่แหละนะครับสมมติสมมุติเอาอาดัมก็แล้วกันอาดัมอาดัมเนี่ย <c oughs> อะไรนะ <laughs> อ่ปเปรียมก็ได้ปเปรียมนะ,ะเรียมปร,รียมเนี่ยป่วยเป็นขออนุญาตนะอันนี้ไม่ได้แช็งอะไระเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายเป็นไตระยะสีระยะห้าแล้วสตังก็ไม่มีล้างไตนะคีโมก็ให้แล้วทรมานตายดีมั้งได้ไหมนบีสั่งห้ามขอให้อะไร ขอแช่งชักตัวเองให้ตายจะได้จบจบกันจะได้ต้องมาทร,รมานน,นู่นนี่ระสูลห้ามเด็ดขาดเลยอย่าขอดุอาแช่งชักตัวเองให้ให้อะไรให้ตายอะไรแบบนี้ถึงแม้จะเจ็บจะปวดจะทร,รมานแค่ไหนก็นแล้วแต่ห้ามขอดุอาแช่งชักตัวเองให้ตายแต่มันมีหะด i ษอยู่บางบทที่เราสุนลุลลอฮสลตละล,ะล,ะละสัลลัมบอกว่าในบางโอกาสในบางสถานการณ์ที่เราทนไม่ได้เจ็บปวดมากแล้วเราก็ไม่รู้จะกลัวว่าอหมานเขาเราจะเสีย เราสนุลลอฮสซอลลลอฮนก็เคยแนะนํากับพวกเราว่าถ้ากลัวว่าเราจะรับสภาพไม่ไหวยิมานเราจะจะถดถอยลงไปให้เราขอดุอาอนแบบนี้อัลลอฮุมมะฮ์จีนีมาการนาติลฮียาตุคอยรอลลีวะตะวัฟฟานีมาการนาติลวะฟาตุคอยรอลลีเคยได้ยินไหมเคยได้ยินนะอัลลอฮุมมะฮ์จีนีมาการนาติลฮียาตุคอยรอลลีแปลว่าโอ้อัลลอฮ ขอพระองค์ทรงโปรดให้ครับพระองค์มีชีวิตที่ยืนยาวต่อไปเถิดให้อายุยืนยืนเถิดถ้าพระองค์ทรงรู้ว่ามีอายุยืนยาวต่อไปแล้วจะเป็นการดีมีประโยชน์เป็นคุณกับตัวข้าพเจ้าเป็นคุณกับศาสนาของข้าพเจ้าวัตวัานีและถ้าหากว่าข้าพเจ้าอยู่ต่อไปและไม่มีอะไรดีขึ้นก็ขอให้ข้าพเจ้าตายไปซะจบไปซะจะได้จบจบไป อ้าวขอแบบนี้ได้ไหมฮะอ่ะก็เมื่อกี้นบีบอกกันถ้าขอก็ขอให้เอาแบบเอาแบบมั่นใจอ้าวพี่น้องมุสลิมินพี่น้องมุสลิมินว่าไงครับได้ไหมครับได,ได้ไหมบิลานว่าได้ไหมครับ พี่น้องมุสลิมันนะได้ล้ะพี่น้องมุสลิมีและไม่ขอแสดงความคิดเห็นอ่ <c oughs> อาอ้าวบางเนี่ยบางบางบางอ้อเนอี่ยได้ไหมครับได้นะอ้าวบางได้นะอ้าวบางบาง,บางกอกน้อยนะีได้ไหมครับได้นะ คือคิดยังไงถ้าไม่ได้เราซุนก็ไม่ใช่เราขอหรอกใช่ไหมครับนี่คือวิธีที่เราสุดุลแล้วสลับเราสลัมแนะนำให้ทำถ้ามันผิดหรือมันไม่ถูกไม่เหมาะสมเราซุนต้องห้ามเหมือนกับที่ห้ามในหะดีษบทนี้ตอนนี้พอฟังแล้วมันก็อีรอบเดียวกันน่ะแหละถ้าอัลลอฮ์รู้ว่าดีก็ห้ถ้าอัลลอฮ์รู้ว่าไม่ดีก็ไม่ให้ไม่เอ,เอาบางแว่นเออพวงนี้บางแว่นถอดแว่นแล้วบางแว่นว่าได้ไหมครับลองลองอิสติฮาดสิครับ บาง,ง,งเศษได้ใช่ไหมครับมันต่างกันยังไงล่ะกบอันแรกต่างกันตรงไหนต่างกันไหมกที่เราซูนห้ามอัลลอฮุมกฟิรลีอินชิตะอินชิตาอัลลอฮุมารฮัมนีอินชิตาขออัลลอฮ์ให้ยกโทษให้เราถ้าพระองค์ประสงค์จะยกโทษก็ได้ก็ตรนี้เหมือนกันขออัลลอฮ์ให้เราอายุยืนถ้าพระองค์ประสงค์จะให้อายุยืนขอให้ตายถ้าพระองค์ประสงค์จะให้ตายแล้วมันต่างกันตรงไหน ฮะอัน <ś led> ละตรงที่อัลละจะย,ย,ย,ยกโทษให้เราเมตตาในฮะดิษวันนี้ไม่ราไม่ให้อัลละเลือกแหละก็อินซีตาแล้วแต่พระองค์จะทรงประสงค์ก็ให้อัลละเลือกเหมือนกันอืมเอาขอทั้งสองอย่างเลย จบที่ขอกับอัลลอฮ์ด้วยกันทั้งคู่นะครับอ้าวอุลามาให้เหตุผลนะครับความต่างเนี่ยมันมันบางมากเลยนะครับอันแรกก็คือในกรณีที่แสดงถึงความขาดความเชื่อมัน่นนะเราไม่ได้จริงจังในคำขอของเราที่มีต่ออัลลอ์สุบฮาหนุาตลาละฉะนั้นเราจึงไปตาลิกตาลิกแปลว่าเหมือนกับว่าเราไปสร้างเงื่อนไขกับอัลลอฮ์สุบฮาหนุาตลาละแล้วแต่พระองค์จะให้ก็เอาไม่ให้ก็ ไม่เอาเหมือนกับเราไม่งอแต่ในสถานการณ์ในฮะดิษบทมื่กครูบดูอาต้นหลังเนี่ยขอพระองค์อัลอสุบันตะลาให้พระองค์จะตายหรือจะเป็นก็ขอกับอัลลอฮ์อย่างเดียวเลยเหมือนกันไหมไม่เหมือนกันแล้วฉะนั้นจะเป็นจะตายขอจบที่พระองค์เพียงอย่างเดียวขอจบที่ใครที่พระองค์ให้พระองค์ทรงเป็นผู้เลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับเราฉะนั้นแสดงถึงความมั่นใจของเราเราไว้ใจใคร แล้วไว้ใจอลัลลอฮ์ให้พระองค์ทรงเลือกสิ่งที่ดีที่สุดเพราะที่เราขอนี่ขอให้อลัลลอฮ์เลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับเราแต่ท่านอันแรกนะ่ะจะดีไมด่ดีให้ก็อา้าวไม่ให้ก็ไม่เอาเหมือนกันไหมมันเหมือนกับไม่มั่นใจขาดความเชื่อมั่นในพระองค์แต่แต่บทบทหลังนี่เรามีความเชื่อมัน่นแต่ความเชื่อมั่นของเราก็คือขอให้อลัลลอฮ์เลือกสิ่งที่ดีที่สุดไม่ว่าจะในสถานการณ์ใดจะมีอายุยืนต่อไปหรือจะอายุสั้น แค่ไหนก็แล right ้วแต่แต่ขอให้ได้สิ่งที่ดีฉะนั้นความหวังของเรายังอยู่ที่ใครอยู่ยังอยู่ที่อัลลอฮ์ยังเชื่อมั่นอัลลอฮ์สุบฮะอานาวตาลาอยู่ฉะนั้นในวิธีที่สองเนี่ยเป็นอุอาที่ท่านอดุสูอละสละลอมสลามส่งเสริมไม่เรากล่าวในกรณีที่เราอาจจะหมดหวังนะดูแลหมอเบาเริยนไม่เกินสองเดือนสองเดือนถ้ารักษาวันละห้าพันห้าพันแบบนี้อ้ยหมดเยอะนะงั้นทำยังไงขอให้ตายก่อน ถ้าไปขอเฉยๆเลยไม่ได้ต้องขอบอกว่ามาการติลหายาตุขอยรอลีหรือมาการณิตหลวงฟ้าตุขอยรอลีด้วยต้องต้องบอกกับเราด้วยขอว่าให้เป็นไปตามที่พระองค์ทรงประสงค์จริงแต่ต้องเป็นไปในสิ่งที่ดีอย่างเดียวเท่านั้นนะครับเพื่อประโยชน์ของเราอ้ามอันนี้จากคดีของท่านรสุนลสลุลลอฮศสอลลลอหฮุอะละซัสลัมในบันทึกของอิหมามบุคอรีและอิหมามมุสลิม ตอนนี้ในใจความตอนหลังนี่บอกว่าฟะอินนัลลอฮฮะลามุกริฮะลาหูจะขออย่างไงกับอัลลอฮ์ก็แล้วแต่เราต้องมั่นใจว่าคําขอของเราการขอของเรานั้นไม่ใช่เป็นการกดดันกับอัลลอฮ์อย่าไปนึกว่าเราต้องเกรงใจอัลลอฮ์ไม่ต้องเกรงใจเพราะอัลลอฮ์ไม่เคยรู้สึกอะไรเบื่อหน่ายหรือรําคาญงูหงุดหงิดจู้จี้อะไรกับการขอของพวกเราเป็นอันขาดอัลลอฮ์บอกในฮะดิษในฮะดิษในฮะดิษบางบทเราซุนบอกว่า แท้จริงอัลลอฮฺสุบะฮานุตาลานั้นพระองค์จะไม่รู้ทรงไม่ทรงรู้สึกเบื่อหน่ายหรือละอาอะไรทั้งสิ้นตาบใดที่บวกทั้งหลายไม่รู้สึกเบื่อหน่ายหรือละอากับอัลลอฮฺสุบะฮานุตาลาก่อนถ้ารู้สึกเบื่อหน่ายกับอัลลอฮฺตาลาเมื่อไหร่นั่นแหละวันนั้นแหละอัลลอฮ์ก็จะเบื่อหน่ายและละอากับเรางั้นถ้าเราขอกับพระองค์ยิ่งขอเส้าซีมากเท่าไหร่นั่นอัลลอฮ์จะยิ่งทรงทรงอะไรครับทรงดีพระไทยเต็มใจมากๆเลย เราสั่งให้พวกเราเนี่ยขอดูอายอ่างขามีขมันเอาจริงเอาจางางังอย่างอย่างอไรครับอย่างเต็มที่นะครับเราไม่ต้องเกรงใจในเรื่องพวกนี้นะอ้าวฮดิษเอบทนี้มีเพียงแค่ฮดิษบทนี้บทเดียวนะครับก็มันเ,เนื้อหามันก็เลยสั้นนะครับเลยสั้นอ่ะเดี๋ยวเลื่อนไปหน้าอ๋อไงขมีขามีข้อความอีกอีกส่วนหนึ่งหน้า317นะครับ วะลีมุสลิมินวะลีมุสลิมินแปลว่าและในอีกสำนวนหนึ่งซึ่งเป็นรายงานของในบันทึกของอิหม่ามมุสลิมท่านเดียวอิหม่ามมุสลิมถ้าบทเมื่อสักครู่เนี้ยทั้งบุคอรีและมุสลิมรายงานตรงกันแต่ในรายงานของอิหม่ามมุสลิมจะมีรายงานเป็นส่วนตัวเป็นเอกเทศเพิ่มขึ้นมาบอกว่า,าวัลูอัลดมิรรักบะวัลูอัลมิรรักบะเขาเขาคนที่ขอนะนะครับจะต้องให้ความสําคัญ นะครับความหนักแน่นกับการขอกับความปรารถนาของเขาฟาอินนัลลอฮะตะอาลาลายะตะอัลมะหูชัยอุนอัลตอหูเพราะสําหรับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮุตะอาลาแล้วนั้นย่อมไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่พระองค์จะทรงรู้สึกแค่หนักใจนะครับหนักพระทัยถ้าพระองค์จะทรงต้องให้นะครับอย่างพวกเรานี่บางทีรับปากไปงั้นแหละแต่พอคิดแล้วโ ไหวว่าน,นี่นู่นนี่อะไรก็แล้วแต่รู้สึกหนักใจรู้สึกอึดอัดแต่สําหรับอัลลอฮฺสุบฮานะตาลาแล้วย่อมไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เวลาพระองค์ทรงประทานให้แล้วจะเป็นสิ่งที่หนักพระไัยสําหรับพระองค์งั้นสบายไหมอัลลอฮฺนับบอกแค่กุนฝยากูลสิ่งนั้นก็จะเกิดขึ้นโดยพระอนุมัติของพระองค์แต่บางทีเราเนี่ยรับปากรับปากปร,ริยมขอขอ,อเก่งใจด้วยด้วยความเกรงใจก็รับปากอ้าวเดี๋ยวช่วยปร,ริยม แต่ผมยังยังไม่มีสตัง์เลยสมมติปร,ริยมเอบคุล้ะปร,ะริยมขอขอขอยืมสตัง์สักสองแสนนี่เอาที่ไหนให้เล่ปะปริยมแต่ผมเก่งใจปร,ริยมผมขออะไรปร,ริยมไม่ขออะไรปร,ริยมไม่พอถึงข่าวปร,ริยมขอผมผมก็หนักใจนใช่ไหมน้ำท่วมปากพูดอะไรไม่ได้เอาให้ก็ให้แต่เวลามันนอนคิดแล้วจะเอาที่ไหนไปให้ปร,ริยมว่า <c oughs> อ่าอย่างเงี้ยตาอาซุมแปลว่าหนักใจอึดอัดแต่สำหรับอัล้อล่ะ เราบอกอ้ยแค่นี้ขนนักแข่งไม่ร่วงไม่มีอะไรที่ทำให้พระองค์ทรงระขายเคืองได้นะสมมติถ้าพระองค์ประสงค์ประสงค์จะให้เนี่ยแจกคนละล้านเลยแจกคนละเหมือนใช่ไหมอัลลอฮ์ให้อะไรให้ริสกีคนละล้านคนละลานน้านนี่นะไปล้านหนึ่งฮัจยะข้างหน้านี่ล้านคนละล้านคนละล้านบารมีของอลัลลอฮ์ลดลงไหมความรุ่มรวยของอลัลลอฮ์ลดลงไหม ไม่ไม่สะเทือนไม่กระเทือนอะไรทั้งสิ้นสําหรับพระองค์นะครับอ้าวแล้วถ้าล l l a ์ไม่ให้เลยเก็บไว้พระองค์เก็บไว้เป็นของพระองค์อย่างเดียวเลยไม่เคยให้ใครเลยลล l a ์รวยกว่าเก่าไหมฮะไม่รวยแหละ,ะตกลงลวไมไ่เดือดร้อนอะไรพระองค์เลยจะให้หรือไม่ให้ไม่ได้ขา,ายเครื่องอะไรพระองค์เลยฉะนั้นเรานาบีจึงบอกในในฮะดิสบุนนีเหมือนกับว่าต่อไปนี้เวลาเราขอไม่ต้องเกรงใจพระองค์ นะครับไม่ต้องเกรงใจพระองค์ลาะยะตาะอาวมะหูชัยอุนไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่จะไปรู้สึกหนักอกหนักใจพระองค์หรือลําบากกับพระองค์เป็นอันขาดอ,อันนี้บทนี้จบแล้วนะเนี่ยมีฮะดีสอยู่แค่ตรงนี้นี่แหละตอนนี้ใจความของฮะดีสเนี่ยเนื้อหาของฮะดีสก็คือสอนให้เรารู้ว่าต่อไปนี้เวลาจะพูดอะไรจะขออะไรกับอัลลอฮฺสุบฮานุฮฺตะลาลาอยยาสร้างเงื่อนไขอะไรกับพระองค์ในลักษณะที่เป็นการแสดงถึงความไม่ มไม่ได้เดอดเดเนื้อร้อนใจอะไรกับพระองค์หรือว่าไม่ได้ไม่ได้เกรงใจพระองค์หรือว่าอะไรนะแบบว่าไม่ได้งอพระองค์อะไรแบบเนี้นะขอในลักษณะที่เรามีความเชื่อมั่นและมั่นใจว่ายังไงเราขอเลาต้องต้องให้กับเราอย่างแน่นอนเลยแต่ว่าถ้าขอแบบไม่ไว้ใจพระองค์ขอจะได้หรือเปล่าก็ไม่รู้ขอขอไปงั้นแหละอย่างนี้ก็ไม่ได้นะฉะนั้นไอ้คำว่าอินซิต้าเนี่ยต่อไปนี้จะไม่อยู่ใน ในอะไในคำขอของพวกเราเป็นอันขาดเลย,ยงั้นบางทีบางทีเนี่ยเราเราจะขออะไรแม้กระทั่งหนังสือหนังสือที่จะเป็นคําร้องที่เราเขียนอะไรกันแล้วแต่โดยเฉพาะในหนังสือที่เราจะยื่นกับหน่วยงานราชาการสายสายบังคับบัญชาด้วยใช่ไหมครับพอเราขอแสดงความนับถือหรือก,ก่อนหน้ากาแสดงความนับถือใช่ไหมครับจึงเรียนมาจึงเรียนเพื่อทราบและพิจารณาอนุมัติตามตามอะไรตามเห็นควรตาม ตามอะไรตามพิธอะไรก็แล้วแต่เราเราจะใช้คําแบบเนี้ยเราในความสชื่เราคือเหมือนกับเราเป็นการให้เกียรติกับเขาโน่นนี่แต่สาหรับอัลลอฮฺสุบัตะลาแบบนี้ไม่ถือว่าเป็นการให้เกียรติกับพระองค์แต่เป็นการได้ค่าพระองค์เหมือนกับว่าบางครั้งพระองค์ก็ให้ได้บางครั้งพระองค์ก็กให้ไม่ได้เราอย่าไปขอแบบนั้นเป็นอคติเลยนะอา้าวพี่น้องย้ายบทเรียนใหม่นะหน้า321อ่้าวหน้า3า,า1 บทเรียนใหม่นะครับหน้า321นะครับเพิ่มอีกหนึ่งบทอ่ะนะครับหน้า321รอยยกอรันมุอลมัลลิฟุราะห์มะตุลลาะอะไลวะอะไล,ไลไนะนะครับอัลลอฮุซุบะฮาหนะฮวะตะลาพระองค์ทรงกล่าวนะเอ้มุอัลลิฟนะครับกล่าวว่าบทว่าด้วยเรื่องนะครับลายะกูลูอับดีวะอามาตีแปลว่าห้ามเรียกนะครับเรียกผู้ที่อยู่ในปกครองของเราอยู่ในความดูแลของเราโดยใช้ โดยใช้คำสรรพนามแทนตัวเขาว่านะว่าอับดีหรืออามาตีอับดีแปลว่าขี้ข่าของฉันทาตของฉัน,นอับดุลแปลว่าอับดุลอับดุลแปลว่าบาวเนี่ยผมชื่ออับดุลลอ์แปลว่าบาวของอัลลอฮ์สุบานต,ตัลลาตอนนี้คําว่าอับดุลถ้าเราเรียกใช้กับคนคนที่เป็นคนคนด้วยก,กันในในชั้นเดียวกันเนี่ยเราก็เรียกว่าเป็นเป็นทาตเป็นขี้ข่านะเป็นทาตในเรียนนั่นจะเป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับแปลว่าอับดุล แปลว,ว่าทาตนะครับทาอุมาตุลอมาตุนแปลว่าทาตที่เป็นผู้หญิงทาสีนะครับเป็นผู้หญิงงั้นเวลาเราจะไปเรียกคนที่เป็นมนุษย์เหมือนกับเราคนเหมือนกับเราว่าเป็นอับดุลเป็นอมาตุลอันนี้เป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าไม่เหมาะสมเป็นการปรามจากท่านหลสุนทรลอสละลอมสลัมต่อไปนี้เราจะไม่เรียกคนที่เป็นคนเหมือนกับเราคนอื่นที่เป็นคนเหมือนกับเราว่าเขาเนี่ยเป็นอับดุลเขาเป็นอมาตุนจริงๆแล้วเป็นอับดุลได้ไหมเป็น นะอับดุลแปลว่าบ่าวสมัยก่อนมีบ่าวมีทาทัไหมไมีอ้าวปู่ของนบีที่เราเคยเรียนไปในฮะดิษบทก่อนไอลุงของนบีอ่า,อาไม่ใช่ไม่ใช่ลุงทวดของนบีจําได้ไหมครับบทเรียนครั้งก่อนทวดของนบีคนหนึ่งชื่ออับดุลมานาฟชื่ออะไรนะชื่ออับดุลมานาฟอ่าเขาก็เรียกอับดุลปู่ของนบีชื่ออับดุลม,มุตเตเลบใช่ไหมครับ เป็นอะไรเป็นบัเป็นอับดุลได้เป็นอามาตุลได้แต่เวลาเราจะเรียกกันเนี่ยนบีมุสลิมบอกว่าเพื่อเป็นการรักษามารยาทไม่สมควรเรียกคนที่อยู่ในระดับเรียกกับเราเนี่ยเรียกว่าเป็นชนชั้นแบบอับดุลเป็นขี้ข้าเป็นอะไรแบบนั้นเพราะคําว่าอับดุลสมควรยกยกฐานะเนี่ยนะให้กับใครให้กับผู้ที่เป็นบ่าวของอัลลอฮฺอูบูดิยะความเป็นท่าตัวนี้ขอมอบขอถวายให้เป็นของ อัลลอฮฺสุบฮานหุตาลาฉะนั้นคําว่าทาตในที่นี้นะครับถ้าเป็นทาตในในฐานะที่เป็นลูกน้องเป็นทาตในเรือนเป็นได้แต่ถ้าเรียกว่าอับดุลทีแ่แปลว่าขี้ข้าที่จะต้องกราบต้องไหว้ต้องบูชาทาตแบบนี้ห้ามเป็นอาขาเลยไปเรียกใครก็ไม่ได้นะต้องมอบฐานะนี้มอบความความสมเกียรติตัวนี้ให้กับอัลลอฮฺสุบฮานหุตาลาเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นนะฉะนั้นนบีจึงบอกว่า นะครับอย่าเรียกกันนะครับคนในทิพอยู่ในปกครองของเราว่าเป็นทาสของฉันเป็นทาสเป็นอะไรเป็นขี้ข่าของฉันในลักษณะที่ลดเกียรติของเขาลงอันนี้ห้ามเดี๋ยวอธิบายในส่วนที่เป็นรายละเอียดเพิ่มเติมกันละกันแล้วดูฮะดิษก่อนฟิสอซฮีฮิอันนบีฮูไรรอตารอดิยัลลอฮุอันฮุฟิสซเยะเมื่อกี้ผมบอกแล้วถ้าคําว่าซัยะให้หมายถึงในบันทึกของอิหมามบุคอรีและอิหมาม,มุสลิมเขา้าใจง่ายกับเพื่อนเลยนะครับอันนบีฮูไรรอรายงานจากท่านอบีฮูไรรอฮรอดิยัลลอฮุอันฮู ฮะดิษบทนี้ก็อบูฮุหูไรรอดรายงานอีกแล้วเห็นไหมอบูฮุหูไรรอดนี่รายงานฮะดิษไว้เยอะนะครับในบันทึกของอิหม่ามอัลบุคอรีอิหม่ามมุสลิมรายงานจากท่านอบูฮุหูไรรอดรอดิยัลลอฮุอันหุอันน้ารัสูลัลลอฮิสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมกล่าวแท้จริงท่านรัสูลุลลอฮิสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมได้กล่าวนะครับได้ให้โอวาสไว้ว่าลายะกุลอะฮัดุกุมลายะกุลอะฮัดุกุมเหมือนกัน im im เลยนะในสำนวนที่ผ่านมา ลายกุลอาหาดุกุมคนหนึ่งคนใดในหมู่พวกท่านอย่าพูดอย่าเอย่ยอย่ากล่าวกล่าวว่าอะไรเอย่ยอ้ตอิมรับบักเคยดีไหมครับต่ออามต่ออามต่ออามแปลว่าอาหารอ้ต่อตอามายุตอิมอาอิมแปลว่าให้อาหารตอนนี้แปลว่าเสิร์บอาหารอ้าตออิมรับบักเราเป็นเจ้านายเขาเราเป็นหัวหน้าเขาแล้วบอกกับลูกน้องของเขาบอกกับลูกน้องของเราว่าอ้าตออิมรับบักเจ้าจง เสิร์ฟอาหารบริการอาหารแก่แก่ใครแก่พระเจ้าของเจ้าเราเรียกตัวเราเองว่าเป็นรับก็ไม่ได้เพราะรับนี่เป็นใครอลัลลอฮฺสุบฮฺฮับอัลลาห์เท่านั้นที่เป็นรบับใช่ไหมครับอ่นนเวลาเดียวกันพอเราเรียกตัวเราเองว่าเป็นรบับเท่ากับเราก็ต้องลดค่าของเขาเนี่ยลงมาเป็นอับดุลเข้าใจนะเพราะเราเพราะเรากำลังเรียกตัวเราเองว่าเป็นรบับ จำได้ไหมคใครที่เรียกตัวเองว่าเป็นรบฮะจอมทรราชจอมทรราชชื่ออะไรนะน,นี่นะฟิโรอ,อนฟิโรอ,อนฟิโรอ,อนมันประกาศต่อหน้าประชาชนของมันบอกอานารบบุกุมุลอาอะไรอานาแปลว่าข้านะมันบอกข้าเนี่ย um อานารบบุกุมรบบุญแปลว่า พระเจ้าของพวกเจ้าอาลาที่สูงที่สุดอ่านารบบุกุมูลอาลาฟิรูนมันกล่าวกับประษฎรของมันประชาชนของมันมีแต่ข้านี่แหละที่เป็นพระเจ้าของพวกเจ้าที่สูงส่งที่สุดฉะนั้นพรฟิรูนมันสถาปนาตัวเองมันเป็นรบมันก็เลยต้องบังคับให้คนที่อยู่ในปกครองประชาชนของมันราษารของมันต้องกราบบูชามันไงเข้าใจยังเนี่ยเข้าใจแล้วนะ ฉะนั้นนบีจึงบอกว่าเพื่อเป็นการรักษามารยาทกับอัลลอฮฺสุบัฮฺอัลตัลลาถ้าเราไปเรียกคนอื่นว่าเป็นอับดุลแสดงว่าเหมือนกับเรากํลาลังยกตัวเราเองให้เป็นรบอเพราะอับดุลถ้าไม่ใชชาติในเรือนน่ะมันหมายถึงทาตที่จะต้องกราบไหว้บูชาคนที่เป็นผู้ที่เป็นเป็นเจ้านายเหมือนกับเราเป็นอับเป็นบาบ่าของอัลลอฮฺเนี่ยเราก็ต้องบูชากายสักการะนมัสาการอัลลอฮฺสุบัยฮฺอัลตัลลาใช่ไหมครับเราจะไปเอาพระเจ้าอื่นมากราบไหวไ้ได้ไหม ไม่ได้ฉะนั้นเราเนี่ยเป็นอับดุลลอฮ์ฉะนั้นคาว่าอับดุลจึงไม่อนุญ,ญาตให้เราไปใส่นำหน้านามอื่นที่นอกเหนือจากนามของอัลลอฮ์ใช่ไหมครับม,มีมีอัลร์มานเราก็ต้องใส่อับดุลร์มานมีอัลรหีมเราก็ใส่อับดุลรหีมอัลกะรีมก็ต้องใส่อับดุลกะรีมใช่ไหมพระนามของเราเท่านั้นที่ให้ใส่อับดุแสดงความเป็นบ่าวทาสได้ฉะนั้นเวลาเราไปเรียกคนอื่นเป็นบ่าวมันเหมือนกับเรายกตัวเราเองให้ ให้เป็นรอบถ้าเราเรียกตัวเราเองรอบก็แสดงว่าเหมือนกับมองคนอื่นลดค่าคนอื่นให้เป็นแค่อับดุลงั้นอบีจึงบอกว่าต่อไปนี้อย่าไปเรียกชาวบ้านชาวช่องฟ้าอับดุลน,นะเพราะถ้าเรียกเขาเป็นอับดุลเหมือนกับเรากําลังยกตัวเราเองให้สูงเป็นรอบถ้าเราเรียกตัวเราเองเป็นรอบก็เท่ากับว่าเราไปลดคนอื่นด้อยค่าคนอื่นให้เป็นเป็นอับดุลแค่นี้แหละเข้าใจแล้วนะอัมเข้าใจยังฮะ อดัมเข้าใจแล้วถ้าอดัมเข้าใจนี่พวกเราไม่เข้าใจไม่ได้แล้วนะ <c oughs> อ๋อจะไปอุมรอใช่ไหม <c oughs> ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเลาไม่เอาความผิดแล้วนะชาวสวรรค์เนี่ยชาวสวรรค์นะอนดัมขอดุอาให้พี่น้องของเราหมดนี้เลย ขอด้วยอาให้มีริสกีและให้ทำกุรบันอ่ามาชาละอ่าอดมขอด้วยอาให้ให้พวกเรามีริสกีให้พวกเราได้ไปอุมรอแล้วก็ให้ได้ทำกุรบันครบนะครบแล้วสามเรื่องอามีนอามีนนะคนเยอะละอัลลอฮ์ไม่เอาโทษชาวสวรรค์ทั้งหมดเลยแล้วชาวสวรรค์ขอด้วยอาให้เราระหวังอัลลอฮ์รับดว้วยอาของเขานะขอด้วยอ้เยอะๆเ,เลยนะขอด้วยอาให้ครูด,ด้วยนะ อามียนไม่รู้อะไรไม่รู้ขอ่าอ่าอาอามาชาอัลลอฮ์อ่ากำลังเรียบเรียงกำลังเรียบเรียงนะอ้าวเดี๋ยวอาแดงกูตาลายไปเลยอ้าวนะครับ เขา้าใจในวัคแรกแล้วนะลายากุลอาหาดุกุมคนหนึ่งคนใดในหมู่พวกท่านบอกอย่าบอกนะอย่าพูดว่าเอาต่ออิมรับบักเอาเจ้าไปเอาอาหารมาเสิร์ฟให้พระเจ้าของเจ้าหน่อยรับบุญแปลว่าเจ้านะอันนี้ห้ามอัลฮัมดุลิลาฮิรับบิลอาลามีนขอสรเสริญขอถวายพระส,สรัสดุดีกับอัลลอฮ์ผู้ทรงเป็นอะไรรับอัลลอฮ์เท่านั้นที่เป็นรับ พอเราบอกแบบนี้อัตอิมรับบักเจ้าไปเอาอาหารไปไปเสิร์ฟอาหารบริการอาหารกับรับของเจ้าก็แสดงว่าเรากําลังเจ้านายกาลังยกตัวเองให้เป็นรับใครที่เป็นรับอัลลอฮ์เท่านั้นอัลลอฮ์เท่านั้นวัดดิรับบักวัดดิวุดูแปลว่าวูดูแปลอ่านน้ำละมาดวัดดิรับบักแปลว่าอา้าช่วยรินน้ําน้ําละมาดให้รับบักหน่อยพระเจ้าของเจ้าหน่อย เราเรียกตัวเราเองเป็นรับไม่ได้นะอันนี้ห้ามวัลลียกุลอ้าวพอห้ามพูดแบบนั้นพูดแบบนี้ใหม่พ,พูดแบบนั้นพูดไม่ได้รับบักกนี่พูดไม่ได้ถ้าจะพูดให้ใหถูกนะต้องพูดแบบว่าไซยิดีหรือมาูลาอย่าให้เปลี่ยนอะไรครับออตอิมไซยิดักแปลว่าเอาอาหารมาเสิร์ฟไซยิดหน่อยไซยิดต,ตัวนี้แปลว่าหัวหน้าเจ้านายอันนี้พูดได้ อันนี้เป็นตาแหน่งอะไรตำแหน่งที่มนุษย์สามารถมีได้สามารถเป็นได้วดิเมูลากาเมาลาก็แปลว่าเจ้านายหัวหน้าแปลได้แต่ถ้ารับบุญเรามาแปลหัวหน้าแปลเจ้านายไม่ได้มันต้องแปลเป็นพระเจ้าฉะนั้นตําแหน่งนี้คํานี้สรรพนามนี้ไม่เหมาะกับใครนอกจากอัลลอฮฺซุบฮน้าหุตาลาเพียงพระองค์เดียวฉะนั้นมาเรียกตัวเองเหมือนกับสถาปนานะครับปุยอตัวเองให้เป็นรบับพูดไม่ได้แต่ให้พูดใหม่ไซยิายดากาหรือไซยิดี เจ้าหนายของฉันหัวหน้าของฉันบอสของฉันพูดได้พูดไปเลยเมาลายะแปลว่าเจ้าหนายเหมือนกันนะวาลีที่แปลว่าผู้ปก,กครองแปลว่าผู้นำอันนี้แหละคือตัวนี้นะอันนี้อันนี้อนุญาตวาลายกุลอาฮาดุคุมและคนหนึ่งคนใดในหมู่เพื่ท่านอย่าพูดนะอย่าหลุดปากพูดออกมาว่าอับดีอามาติีอับดุลพูดไม่ได้นะบ่าวท่าที่ที่ที่เป็นอับดุลพูดในตำแหน่งนี้กับคนอื่นไม่ได้ อามาตีก็พูดกับคนอื่นไม่ได้ให้ใช้อับดุลล์อ,อามาตุลลอแต่ไปเจอผู้หญิงคนหนึ่งเราไม่รู้ลูกใครแล้วก็บอกว่าผู้หญิงคนน,นี้เป็นอามาตุลล์ไปเจอผู้ชายคนหนึ่งไม่รู้ลูกใครแล้วก็บอกคนนี้เป็นอับดุลล์พูดได้แต่อย่าบอกว่าอับดีอย่าบอกว่าอามาตีเป็นบาวของฉันเป็นทาตของฉันเพราะคําว่าอับดุลล์อามาตุลขอสรงวนไว้ใช้สําหรับใครเอ่ยเรียกเรียกคู่กับพระนามของอัลลอฮ์ซุบฮานะวะตะลาแบบนี้จึงจะถือว่าเป็นการสมเกียรติ นะวลยากคุ้นแต่ให้พูดคําว่าฟัตายะฟัตาตีวากุลามีแปลว่าลูกน้องของฉันแปลว่าเด็กในเครือของฉันแปลว่าบริวารของฉันสมุนของฉันใช้คาพวกนี้ใช้ได้หมดเลยนะเป็นคําที่เหมาะสมกับเรียกฐานานุสักแบบมนุษย์ด้วยกันแต่ถ้าจะใช้ในฐานะที่ระหว่างเรากับพระเจ้าต้องใช้คําว่าอับดุลกับรอบซึ่งอับดุลกับรบับเอามาเรียกกับคนชาวบ้านชาวช่องธรรมดาอย่างพวกเราเรียกกันเองไม่ได้ เรียกตัวเราเองเราเป็นหัวหน้าเขาเราเรียกตัวเราเองว่ารบไม่อนุญาตเรียกคนที่เป็นลูกน้องของเราเราจะจิกเขาหน่อยนะจะดูถูกเขาหน่อยและไปกดเขาให้เป็นอัปดุลไม่ได้เพราะคําศัพท์พวกนี้เป็นคําศัพท์ที่ขอสงวนไว้เพื่อให้เป็นอะไรให้เป็นฐานะระหว่างเรากับใครกับอัลลอฮฺซุบฮฺะนุตะลาตอนนั้นเราอย่าเอาฐานะอัปดุลกับรับบุญมาใช้กับเรากับลูกน้องของเราหรือเรากับเจ้าหน่ายของเราเป็นอันขาดเลยอันนี้เข้าใจแล้วนะครับ เข้าใจนะะดีสบทนี้อยู่ในบันทึกของอิมามบุคอรีและก็อิหม่ามมุสลิมอีกเช่นเดียวกันนะตอนนี้คำว่าไซยิดุนนี่เราแปลว่าเจ้านายไซยิดแปลว่าเจ้านายหัวหน้านะครับเป็นบอสเร,เรียกได้หลายๆคำนะครับคำนี้ตอนนี้คำคำนี้คำคำนี้นะครับเราจะได้ยินนะในบทตชาฮุดบทสลาวาด เพระอันนะอัชฮะดุอัลลอฮอิลาฮ์อิลลัลลอฮ์วะอัชฮะดุอันนะ์มุฮัมมัดันอับดุฮ์วะรอซูลูในบทต่อช้าหุสเลระก็จะอันอัลลอฮุมมะซัลลิอะลามุฮัมมัดวะอะลาอาลนะีมุฮัมมัดก็จะมีพี่น้องของเราอีกจํานวนหนึ่งนะครับที่มีความเคร่งครัดหน่อยนะเขาบอกว่าถ้าอ่นนะลลาอนธรรมดาแบบนะี้มันยังไม่เป็นการให้เกียรติยังไม่เป็นการให้เกียรติให้ใส่คําว่าไซยิดีนาที่แปลว่าผู้เป็นนายเจ้านายหัวหน้าของเราใส่ไปด้วย เขาก็เลยใส่คำว่าอัลลอฮุมะซัลลัอาลัยไซยิดีน่ามุฮัมมัดวะลาอาลัยไซยิดีน่ามุฮัมมัดกามาซัลไลตาลัยไซยิดีน่าอิบรอฮิมวะลาไซยิดีน่าอิบรอฮิมตกลงแล้วนอกจากให้เกียรตินบีมุฮัมหมัดแล้วยังให้เกียรตินบีอิบรอฮิมด้วยให้เกียรติทุกคนเลยงั้นมันก็เป็นการให้เกียรติธรรมดางั้นคำว่าไซยิดนะถ้าจะเอาจริงๆแล้วเป็นคำที่ไม่ได้ไม่ได้แสดงถึงการให้เกียรติเลยนะเป็นการ ยกฐานะให้สูงขึ้นมากว่าเดิมหน่อยหนึ่งเท่านั้นเองแต่ยังไม่สมเกียรติสมเกียรติไหมให้ไซดีนากับนบีของเราเนี่ยนบีของเราเป็นเจ้านายเราไหมเป็นเจ้านายจริงแต่ไม่ใช่เจ้านายที่สูงสุดเจ้านายสูงสุดมีใครไงฮะนบีของเราเลยเป็นเจ้านายสูงสุดของเราแต่เวลาเราไปเรียกไซดีนาอิบรอฮิมก็จะนายสูงสุดของเราถ้าเราจะแปลเหมือนเขาอะนะไซดีนา่าฮัมซาฮัมซาก็เป็นไซดีนา่าของเรา ไซดีนาอาลีก็เป็นไซดินาของเราไซดินาบูฮุเราะบูฮุเราะก็เป็นไซดินาของเราตกลงแล้วไซดินาของนบีกับไซดินาของคนอื่นอันเดียวกันไหมอันเดียวกันหมดเลยตกลงให้เกียรติใครนบีไม่ได้เด่นสง่ากว่าคนอื่นเลยใช่ป่ะไซดินาอบูบากัดก็ไซดินาอุมัดไซดนาอุสมานไซดินาลีไซดินาฮัมซาเรียกไซดินาหมดเลยแล้วมาถึงนบีของเราก็ไซดินาเหมือนกับเขาตกลงนบีเราเด่นกว่าเขาไหม มานาบ,บีไม่เด็ดเลยฉะนั้นตำแหน่งที่สูงเด่นที่สุดเลยคือตำแหน่งอะไรฮะตำแหน่งอัลลอฮ์สูงที่สุดแล้วใช่แต่นบ,บีเราไม่ใช่อัลลอฮ์เดือนที่แล้วใครไปฟังบันตฟ้าผมเล่าที่บันตฟ้าไปแล้วตำแหน่งอะไรเอาใครตอบไม่ได้เดี๋ยวให้ยืนนะั่นในวันเนี้ฮะ เราซุนรอซุนมีตั้ง25อย่างมัที่เรารู้จักกัน25บนบีรอหิมก็เป็นเราซุนนบีนั์ก็เป็นเราซุนมูซาก็เราซุนคือเราซูลเนี่ยสูงที่สุดแล้วไม่มีอะไรสูงแล้วในตำแหน่งของผู้ที่รับสารมาประกาศมาเผยแพร่แต่ว่าเราสามารถเรียกเราซูลของเราอะนะก็เราซุลได้มูซาก็เราซุนไอซาก็เราซูลมันก็ยังยังพื้นๆอยู่วันนั้นใครไปบันโตฟ้าอ้าว จาฮะใครไปวันนี้ไม่มีใครไปกันเลยวันนั้นผมพูดที่บรรโตฟ้าพูดเรื่องฮับีบจำได้ไหมเรื่อฮับบีบเมืองไทยเรากำลัลงฟีเวอร์เรื่องอะไรเรื่องฮับบีบนะเรามีคนที่ นะครับสังคมเขาเชื่อแล้วก็เข้าใจกันว่าเป็นเป็นอะไรครับเป็นสายสกุลเดียวกับท่านรสุูลลลฮอเป็นลูกหลานของท่านรสุนลลล้อสลดลลหัวอิะซัลสลัมนะครับมีฮะบิบหลายท่านเลยหลายคนเลยว่าเราตะลัมจะจริงหรือไม่จริงเราไม่ยุ่งนะถ้าไม่รู้ในเรื่องส่วนบุคคลแต่ตามที่มีข้อมูลนะแล้วก็บอกว่าเป็นลูกหลานของท่านรสุูลลล้อสลัลลหัวอิะซัลสลัมแล้วก็มาที่เมืองไทยแล้วเราก็เห็นกระแสที่ที่มัน มันมันอะไรได้รับการต้อนรับโอ้โหอย่างชนิดที่ว่าเหมือนกับรับสเสด็จเลยอะ่ะนะครับเหมือนกับรับสเสด็จเลยแล้วก็จัดพธิธีอวยกันเหมือนกับว่ายิ่งกว่าซาบะทำกับทำกับนบีมันก็เลยกลายเป็นกุลุเป็นการเลยเถิดในเรื่องของการให้ความสําคัญกับตัวบุคคลแล้วเขาก็เรียกตัวเขาเองว่าเป็นฮับีบเรียกตัวเขาเองว่าเป็นฮับบีบซึ่งตําแหน่งเนี่ยตำแหน่งฮับีบเนี่ยเป็นตําแหน่งที่หลายคนเชื่อว่าเป็นตําแหน่งที่ สูงที่สุดและแล้วก็ใช้กับเฉพาะตัวท่านนบีและก็ลูกหลานที่สืบสกุลของท่านนบีนะในสายทานของท่านนบีที่มาจากฮัสซันหรือฮุเซนนะฮุเซนส่วนมากจะเป็นฮุเซนถ้าฮัสซันใช้ชารีฟหรือไซยิดอย่างที่มักกาเนี่ยมักกาเนี่ยลูกหลานของท่านฮัสซันน,นะครับลูกหลานลูกหลานของท่านฮัสซันฮุเซนอะไรก็แล้วแต่ถ้าเป็นสายที่อยู่ที่มักกาเนนะเขาจะเรียกไซยิดหรือชารีฟนะชารีฟ พวกนี้คล้ายๆกับพวกเชื้อพระวง์บัตราก็เรียกเชื้อพระวง์นะเป็นหม่อมเป็นเจ้าเป็นอะไรแบบนั้นน่ะบัรดามีตําแหน่งอะไรบ้างเป็นหม่อมใช่ไหมเนี่ยพวกนี้เป็นเชื้อพระวงศ์เขาก็เรียกสยิดหรือชารีฟแต่ถ้าสายสายท่าน,ท,านท่านฮุเซนเนี่ยนะครับจะเรียกเรียกฮับีบฮับีบเป็นลูกหลานของฮุเซนก็จะมีเยอะมีอยู่ในแถวโมร,โรโ็อกโกในเยเมนในพวกนี้พวกฮับีบนะอย่างที่มาบ้านเราเนี่ยท,ที่ที่เราเห็นนะ หล่อไม่นะหล่อปะหล่อปะหล่อนะหล่อนะครับหล่อนะเราก็ปลืม้มและเราหลายคนก็คิดว่าด้วยความใกล้ชิดทางสายเลือดแล้วการที่เราได้จับเนื้อต้องตือว่าได้สาลามได้จับมือได้หอมมือเขาได้อะไรแบบเนี้ยได้ดื่มน้ําลายของเขาพี่น้องเห็นไหมในคลิปอ่ะเขาจิบน้าแล้วก็บวนน้ําลายใส่ลงไปด้วยอ่ะฮะ น,ะนละ,ะละลอละลำบางคนก็บอกแค่จิบน้ําเฉยๆสมมุติเนี่ยเอาน้ําไปขวดหนึ่งให้เขาจิบไปสักอึกหนึ่งแล้วก็เอาน้ําที่เหลือจากที่เขาจิบเนี่ยนะครับมาเป็นบรอกัคมาให้ตัวเราเองกินให,กให้ลูกให้หลานกินเพื่อบรรเทาโรคภยัยไข้เจ็บเพื่อความเป็นบริกัคนู่นนี่อันนี้เป็นความเชื่อส่วนส่วนของเขาแต่ว่าในหลักการศาสนาเราไม่มีอยู่แล้วนะครับก็เขาเชื่อมันมีฮะดิษของรอสุนนวลลัลอละลมบทหนึง่งแต่ฮะดิษบทนี้อ่อน ดีษบทนีต้ตออีฟมีรายงานว่าราซุนลุลลอฮ์เนี่ยท่านบรรทมอยู่ที่ในห้องนอนอยู่ที่ห้องห้องของราซุนก็ติดอยู่กับมัสยิดเนี่ยสมมติเนี่ยห้องห้องบางล้อเนี่ยเนี่ยห้องห้องตัวเสียเนี่ยเราก็นั่งคุยกันอยู่ในมัสยิดสหาบ้านั่งคุยนในมัสยิดระซุนก็นอนนอนบรรทมนอนเอกเหนกอยู่ในห้องอะไรก็ได้ยินสหาบ้านคุยสหาบ้านคุยบอกมาทายกันดีกว่าเรามาทายกันว่า นบีของอัลลอฮ์ทั้งหมดเนี่ยใครแจ๋วกว่ากันนบีของอัลลอฮ์มีกี่ท่านเยอะใช่ไหมอ้าวนบีของอัลลอฮ์ใครเจ๋งกว่าเพื่อนเลยอ่ะคนที่หนึ่งลองว่าที่เสนอที่ใครเจ๋งที่สุดคนที่สองเสนอซี่คนที่สามเสนอคนที่หนึ่งเสนอนบีที่ดีที่สุดของลรเคือนบีอาดัมนบีอาดัมประเสริฐที่สุด อัลลอฮ์ทรงขนานนามว่านาบีอาดัมเป็นซอฟียุลลอซอฟียุนแปลว่าผู้ที่คัดสรรมาเป็นพิเศษเลยซอฟียุนอินนัลลอฮัสซฟาอาดัมอ,ลอัลลอฮ์ทรงเลือกนบีอาดัมและอัลลอฮ์ทรงสร้างนาบีอาดัมเป็นปฐมมบรุษใช่ไหมครับสร้างนาบีอาดัมด้วยพระหัตของพระองค์เองมีโอโหโอโอรูปสมบัติคุณสมบัติพิเศษกว่าเพื่อนเลยนบีอาดัมต้องประเสริฐที่สุดแจ๋วที่สุด นี่ซาฮาบะคนแรกเสนออ้าวคนที่สองคนที่สองบอกไม่ใช่อาดัมก็ยังไม่สู่สคนนี้ไม่ได้คนในใจของฉันนี่ที่ดีที่สุดคือ,คอต้องน,บ,นบีนบีนูฮ์อะลัยฮิสสลามนบีนูฮฺนี่ฮะนบีนูฮฺนี่ประเสริฐที่สุดเลยอลัลลอฮ์เรียกนบีนูฮ์เป็นนจียุลลอฮ์แปลว่าผู้ที่อลัลลอฮ์ให้แ้วลาดรอดปลอดภัยอยู่คนเดียวในวันที่น้ำท่วมโลก เกิดมหาอุทกภัยใช่ไหมแล้วลอวันนัดใหญ่นาะและเราให้นัวคนเดียวปลอดภัยใช่ป่าอ่าและนบีนื้อะไรเป็นรซูลของอลอท่านแรกเลยเป็นรซูนของอลอท่านแรกซอฮาบะท่านนี้ก็อภิปรายหนึ่งสองสามสี่นบีนัวต้องดีดีอ่าโอเคนบีนัวดีไหมดีอ้าวคนหนึ่งบอกไม่ใช่อาดัมก็ไม่ใช่นัวก็ไม่ใช่ต้องอิบรอฮีมต้องใครต้องอิบรอฮีมเพราะ อิบรอฮิมเนี่ยเป็นคอลินของอัลลอฮฺสุบฮานะฮุวาตัลลาเป็นคอลีนคอลินแปลว่าพระสหายของอัลลอฮฺสุบะฮานตะลาเป็นคนสนิทของอัลลอฮฺสุบฮานะฮุวาตัลลานะครับอัลลอฮฺทรงเลือกอิบรอฮิมให้เป็นคอลินของพระองค์คนที่สี่บอกไม่ใช่นัวก็ไม่ใช่อิบรอฮิมก็ไม่ใช่อาดัมก็ไม่ใช่ต้องมูซามูซาเป็นเนกัลีมุลละเป็นบ่าวของอัลลอฮ์คนเดียวในโลกนี้ที่อัลลอฮ์ทรงมี ปฏิสันานพูดด้วยสนทนาด้วยวกัลละมันลอฮุมูซาตักลีมาบาของอัลลอฮ์ทั้งหมดทั้งโลกเนะี่ยมีแค่นาบีอาดัมไอ้นาบีมูซาที่อัลลอฮ์ทรงอะไรทรงสนทนาด้วยวกัลละมันลอฮุมูซาตักลีมาก็กะลีมุลลอคนนี้ก็ไม่ยอมมีคนหนึ่งไม่ใช่อาดัมก็ไม่ใช่นวก็ไม่ใช่อิบรอฮิมก็ไม่ใช่มูซาก็ไม่ใช่ใครอะฮะอีซา อีซาทำไมถึงอีซาก็าบอกก็อีซาเนี่ยเป็นกะลิมาของอลัลลอฮ์เลยอีซาเป็นกะลิมาของอลัลลอฮ์อีซาคือรับสั่งของอลัลลอฮ์สุบฮานตะตะลาอัลลอฮ์บอกกุนไฟกูนอีซาจงเกิดขึ้นอีซาก็เลยเกิดขึ้นมาได้ปะ่ะอลัลลอฮ์ให้นบีอีซาเกิดมาด้วยกะลิมาของพรงะองคุลนะ คนทุกคนก็อภิปรายกันเยอะแยะหมดเลยคนนั้นว่าอย่างนี้คนนี้ว่าอย่างนั้นนบีก็นอนฟังแล้วนบีก็ยิ้มอลอคุยอะไรกันเนี่ยฮะคุยอะไรกันนบีก็แย้มประตูออกมาสฮาบะห์ก็หยุดคุยเพราะตอนนี้คุยอ,อะไรคุยเรื่องคุยเรื่องนบีแล้วนะแต่ยังไม่มีใครเสนอน,บ,นบีนะครับนบีก็บอกนบีก็เปิดประตูแล้วก็ชะโงกหน้าออกมาแล้วก็ขยับออกมานั่งคุยกับสหาบะห์นบีบอก ฉันนอนฟังมาตั้งนานแล้วตั้งแต่คนแรกเย็นคนสุดท้ายเนี่ยที่พวก่ันทั้งหลายอภิปรายกันมาเนี่ยถูกหมดเลยนบีอาดัมก็ดีนบีนัวก็ดีนบีบรอฮิมก็ดีนบีดีดีทุกนบีแหละทั้งหมดเนี่ยเป็นพี่น้องกันหมดเลยนบีทุกท่านเป็นพี่น้องกันหมดเลยไม่มีใครไม่ดีเลยนบีโมซนานบีอาดัมก็เป็นนบียืนล่อนบีนัวก็เป็นโน่นเป็นนี่ว่าว่าว่ากันมาเรื่อยกันมาเนี่ย ซาฟียุลลอฮ์นะยียุลลอฮ์คะรีลุลลอฮ์กะรีมุลลอฮ์กะลีมาตุลลอฮ์เป็นๆหมดเลยนะแต่พวกหลายรู้ไหมฉันเป็นอะไรฮะรู้ไหมฉันเป็นอะไรนบีให้ซอฮาบะถ่ายอ่ะลองทายไหมที่นบีมูซาเป็นนี่นบีอิบรอฮิมเป็นนี่คนนี้เป็นนี่เป็นนี่เป็นนี่กับอัลลอฮ์แล้วรู้พวกท่านรู้ไหมฉันเป็นอะไรกับอัลลอฮ์ฮะ อ้าวใครตอบได้เดี๋ยวผมแถมขนมไม่ชุดหนึ่งบางอันนานเดี๋ยวแถมขนมให้คนตอบได้ชุดหนึ่งเลยอ้าวใครตอบได้เป็นบาปของอัลเราถ้าเป็นสหายก็เหมือนกับนบีอบรอฮิมถ้าเป็นบาปของเราก็เหมือนกับคนอื่นอ้าวฮะนบีตอบนะนบีตอบว่าวะอานะ ฮ a บ i บุลลอฮะดิษดออีฟเนี่ยที่เล่ามาทั้งหมดเนี่ยฮะดิษบทนี้ไม่แข็งแรงก็กลายเป็นเพียงแค่เรื่องเล่าเท่านั้นเองนะครับสถานะของดิษไม่แข็งแรงเพราะอะไรอุลามาเหตุผลเพราะฉันเป็นฮาบีบของอัลลอฮ์เขาก็เลยเอาฮะดิษบทนี้ที่บอกว่าฉันเป็นฮาบีบของอัลลอฮ์สแสดงว่า ใครที่อยู่ในสายทานของของฮาบีบก็ย่อมถือว่าเป็นผู้ประเสริฐที่สุดเลยเขาก็เลยถือว่าใช้อะไรใช,ใช้ใช้ฐานะความเป็นฮาบีบตัวเนี้ยเรียกเรียกคนประเสริฐในสายนี้ว่าฮบีบฮาบบีบคนนี้ลูกหลานนบีเป็นฮาบีบคนนี้เป็นฮาบีบคนนี้เป็นฮาบีบแต่สาหรับชาวอะลิสุนนะันจะมาแล้วเราเชื่อว่าตําแหน่งที่สูงกว่าฮาบีบคือตําแหน่งคอลีนตําแหน่งอะไรนะครับคอลีน นบีก็เป็นฮะบีของอัลลอฮ์ใครกับเป็นฮะบีของเราเราเนี่ยอะฮิบบาอุลลอะพวกเราทั้งหมดเนี่ยที่เรามาเรียนหนังสือเรามาฟางังศาสนาเนี่ยเราเป็นอะฮิบบาของอัลลอฮ์เป็นผู้ที่อัลลอฮ์ทรงรักแต่พวกเราไม่มีโอกาสเป็นคอลีนของอัลลอฮ์เลยอัลลอฮ์ทรงเลือกคุณคอลีนเพียงแค่สองท่านเท่าน,นั้นก็คือนบีบรอยฮีมกับนบีม,มุฮัมมัดสุลตานอัลสลัมโลกนี้มีคอลีนเพียงแค่สองท่านคือ นบีของอัลลอฮ์อาอิบรอฮิมอะลัยซลลามแล้วก็นบีมุฮัมมัดแต่เราเนี่ยทำธรรมดาเนี่ยเป็นขับีบได้เป็นคอเป็นอะไรเป็นสวีเป็นนวลเป็นเนี่เป็นเป็นได้เราเนี่ยอาฮิบบาอุลเราเป็นคนรักของอัลลอฮ์อัลลอฮ์รักเราได้อัลลอฮ์ทรงรักเอาลียะของพระองค์ทั้งหมดเลยแต่ไม่มีใครได้เป็นคอลีนและอะไรนะนอกจากนบีบรอฮิมกับนบีมุฮัมมัดเท่านั้นดังนั้นตำแหน่งที่สูงที่สุดคือคอลีน งั้นใครที่ไปอ้างแบบฮะบีบฮะดิษบที่เขาเล่ากันเป็นเร่ป็นราเป็นตูเป็นตาเนฮะดิษออีอวสรุปบทเรียนของเราต่อไปนี้นะครับเราจะเรียกตัวเราเองเป็นรับไม่ได้เพราะถ้าเราเรียกตัวเราเองสถาบนนาตัวเราเองเป็นรับเท่ากับเราก็ต้องจัดให้คนอื่นลดคนอื่นให้เป็นอัพดุลถ้าเราเรียกคนอื่นอัพดุลถึงแม้จะไม่บอกว่าตัวเราเองเป็นรับแต่มันเท่ากับเรากําลังยกตัวเราโดย ทางอ้อมว่าเรานี่แหละคือรอบของเขาเพราะเราเป็นเจ้านายของเขางั้นคําสองคำนี้ไม่เหมาะสมที่จะมาเรียกใช้พวกเรากันเองถ้าจะเรียกใช้เราต้องเรียกระหว่างเราเป็นอับและอลัลลอฮ์เป็นรอบได้ไหมอย่างนี้ได้แต่ถ้าเรามาเรียกตัวเราเองเป็นรอบเท่ากับลูกน้องของเราเป็นอับของเราอันนี้ผิดผิดอะก,กิดะไม่เหมาะสมและอาจจะเคกกรียกบุลูเลยเถิดตีตัวเสมอกับอลัลลอฮ์สุบฮานวตละลา แต่มีนะบางครั้งเอเล์ยกโทษให้เอเล์ไม่ถือสาถ้ามันเป็นเหตุที่อะไรเกิดจากความไม่ตั้งใจหรือการไม่รู้หรือบางครั้งเนี่ยเกิดเหตุดีใจมากอย่างในฮะดิษสงรสูลบางบทมีฮะดิษไซยายอยู่บทหนึ่งนะครับรายงานว่ามีชายคนหนึ่งนะครับมีชายคนหนึ่งเขาเดินทางไกลสเสบียงของเขาสัมภาระของเขานะครับเขาก็จัดแล้วก็ผูกนะขึ้นหลังหลังหลังสัตว์พาหนะของเขาอ่ะนะ แขวนไว้เรียงไว้เต็มเต็มเลยเต็มทุกอย่างเลยนะครับจะเดินทางไกลก็เดินทางไปสาเบียมันก็ร้อยรอลงไปเหลือสักครึ่งหนึ่งตอนนี้ก็เดินทางมาได้ระยะหนึ่งก็เหนื่อยละก็เลยล้มตัวลงนอนระหว่างทางล้มตัวลงนอนระหว่างทางด้วยความแย่นะหลับพลอยไปมารุกซึกรู้สึกตัวตื่นอีกิตตกใจตื่นมาเลิกหลักเลิกหลักทำอะไรไม่ถูกเลยพระ สบเสบียงของเขาที่ที่เขาอะไรที่เขาแขวนไว้บนหลังหลังพาหนะนะพาหนะมันหลุดมันหนีไปไหนก็ไม่รู้มองซ้ายมองขวาไม่มีใครเลยไม่เหลืออะไรเลยพาหนะที่จะอาศัยขี่ไม่มีแล้วสัมภาระที่จะอาศัยกินอาศัยใช้ไม่เหลืออะไรแล้วอยู่กลางทะเลทรายอยู่คนเดียวตายอย่างเดียวตายอย่างเดียวขขเขาก็ลุกขึ้นชะโงก <inac> เดินไปทางนี้ก็ไม่เจอเดินไปขวาก็ไม่เจอไปไซ้ายก็ไม่เจอไปทางไหนก็ไม่เจอ หมดอะไรตายอยากแล้วตายแน่ๆไม่เหลืออะไรเลยสเสบียงไม่มีสัตว์ไม่มีอะไรไม่มีสักอย่างหนึ่งหมดอะไรตายอยากถอดใจแล้วกลับไปตายที่เก่าดีกว่าเดินกลับมามานอนสังกตายถอดใจขอตายตรงเนี้ยหลับตาด้วยความแย่นะไม่ได้กินอะไรเลยหลับไปอีกมาสะดุ้งตื่นเพราะอะไรฮะ พราะพาหนะตัวเดิมของเขาเนี่ยมันมายืนอยู่ตรงหัวเขาพอเขาตื่นมาเขาเห็นขึ้นไปดูอูดต,ตัวเดิมกลับมายืนอยู่ที่เกา่าสัมภาระที่ที่หายไปไม่อตะเกียยังแขวนอยู่บนหลังอูดเต็มเหมือนเดิมทุกอย่างเลยเขารอดตายแน่เลยความดีใจของเขาในขณะนั้นจนกระทั่งเขายกมือขอกบอัลลอฮ์นะสรรเสริญอัลลอฮ์อัลลอฮุมมะอันตาอับดีวะอานารับบุก แปลว่าอัลลอฮ์ครับผมขอบคุณอัลลอฮ์เลือกเกินอัลลอฮ์เนี่ยเป็นบ่าวของผมผมเป็นเจ้านายของอัลลอฮ์พูดสลับกันเลยความดีใจอ่ะหลุดปากพังปากพูดออกมาอา้าวนบีอาน,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 นบีบอกอัลลอฮ์ไม่โกรธเลยชายคนเนี้ทั้งทั้งที่พูดผิดที่จริงถ้าพูดว่าอัลลอฮ์มันตะรบบีอัลลอฮ์ขาพระองค์ทรงเป็น เป,เป็นพระเจ้าของผมเป็นพระเจ้าของบาวเมตตาแล้วเกินเมตตาบาวแล้วเกินแต่พูดสลับกันเลยเรียกตัวเองเป็นรับและเรียกอัลลอฮ์เป็นอัลลอฮ์ทรงสงวนทรงขันเลยวเรายิ้มเลยขำใครขำบาวที่มันดีใจจนกระทั่งพูดผิดพูดถูกแล้วเราเคยดีใจอะไรมั่งเนี่ย ดีใจไหมเราเนี่ยดีใจเยอะแยะเลยแต่เราไม่เคยสรรเสริญแบบผิดแบบถูกแทบจะไม่ได้สรรเสริญอัลลอฮฺสุบหาหนอตัลลาเลยงั้นทํายังไงที่ใจอลัลลอฮฺดีใจกับเราภูมิใจกับเราเราก็สรรเสริญขอบคุณอลัลลอฮฺสุบหาหนอตัลลาวันนี้เราเห็นแล้วปาเลสไตน์นะเราทดสอบเขาที่สุดเลยจะกินก็ไม่มีนะรถที่บรรทุกความช่วยเหลือนะครับที่ u ยูเอ็นคุยกันได้นะว่าขอเข้าไปได้30คัน ได้กี่รอบสองรอบเองมั้งนะครับผ่านเข้าไปได้สองรอบรอบที่สองนะครับพอจะเอาพลังงานเอาน้ามันเข้าไปเอาการธรรมชาติเข้าไปช่วยเหลือครัวเรือนมันก็บอกว่าพวกนี้เอาอาวุธไปให้ปาเลสไตน์มันก็กีดกันไม่เก่าสักอย่างหนึ่งเราเห็นความลําบากความเดือดร้อนของเขาขอบคุณอะไรยังไงขอบคุณยังไงเอยฮะอัลฮัมดุลิลลาฮิลลาดีอาฟานะ มิมัมแตลาหุ่มว i h i وفضلنا ลา ى ك ซีรินมิมมันขอเราก็ต่ฟดีละแปลว่าบ่าวขอสรรเสริญต่ออัลลอฮ์สรรเสริญสุดๆเลยที่อัลลอฮ์ยังไม่ได้สอบเราเหมือนกับที่สอบเขาอยู่ให้เรามีกินมีใช้อยู่โดยสวัสดีภาพไม่ได้อิบติละไม่ได้ทดสอบเราเหมือนกับสอบเขา่ดีใจไหม ดีใจอัลลอฮ์ไม่ได้ให้เราอดอยากเหมือนกับเขาอดอยากพระเรยบพร,รียมนอนวันหนึ่งอย่างวันนอนไม่หลับตีสามตื่นเนี่ยเรายังได้นอนที่นั่นเขาได้นอนไหมฮะที่ลปลอดภัยเขาคือโรงพยาบาลที่อพยพเขาตอนนี้คือโรงพยาบาลฮะอัลลอฮฺอักบารงั้นอั่นดูอาตอนนี้นะครับนบีบอกใครอั่นดูอาบทนี้ เวลาเห็นคนอื่นพบเจอโดนหรือภัยบาลออัอลลอฮ์จะคุ้มครองเราอัลลอฮ์จะป้องกันเราไม่ให้โดนทดสอบด้วยด้วยภัยบาลอเหมือนกับเขาพอพ้นโควิดไปแล้วก็เลิอกอ่านเลยต้นนี้เมื่อก่อนเคยอ่านแม้ตอนช่วงโควิดนะเห็นคนนน้นตายอ้าวอัลฮัมดุลิลาล,ลาฮิลลาดีฟัตตุลนีอาลากะซีริมิม,มันก็าเราก็ตบดีละพอหมดโควิดลืมไปแล้วลืมอลัลลอฮ์อย่าลืมอลัลลอฮ์นะวันนี้อลัลลอฮ์ให้เรานะครับ เพื่อมีคำถามนะนะครับวันนี้เราได้บทเรียนเรื่องอากีดาไปสองเรื่องเรื่องที่หนึ่งห้ามขอดูอาในโอกาสใดก็แล้วแต่ um li, um ni, um ni, อัลลอฮ์มกฟิรลีอัลลอฮุมารฮัมนีอัลลอฮุมารุซุกนีขออัลลอฮ์เมตตาขออัลลอฮ์ให้อาภายัยขออัลลอฮ์มิหฮริสกีอะไรก็แล้วแต่ขอเสร็จแล้วแล้วก็บอกว่าอินชิตาห้ามพูดเด็ดขาดเลยอินชิตาแปลว่าแล้วแต่พระองค์จะทรง ประสงค์ตามอัตยาัยอัลลอฮ์ไม่ได้เราต้องขอแล้วเราต้องมั่นใจว่าอัลลอฮ์ต้องให้เราขอแบบรบเร้าขอแบบเสาซีกับอัลลอฮ์ไปเลยเราอย่าไปเกงใจว่าโอ้้ารอขอเยอะๆขอบ่อยๆเดี๋ยวอัลลอฮ์จะจะอะไรจะรําคาญอัลลอฮ์จะหงุดหงิดอัลลอฮ์ไม่เคยรําคาญอัลลอฮ์ไม่เคยเบื่อเราอย่าไปนึกว่าถ้าเราขอเยอะแล้วจะเป็นการกดดันกับอัลลอฮ์ไม่กดดันอัลลอฮ์ไม่มีใครบังคับขืนใจอัลลอฮ์ได้นะนบีบอกให้เราขอแบบมั่นใจ จริงใจจริงจังเต็มที่กับอัลลอฮ์บทเรียนที่สองนะครับห้ามกล่าวห้ามใช้คําพูดที่เรียกแล้วเป็นการเป็นการอะไรครับเป็นการอะไคือย,ย,ยกย่องเชิดชูตัวเองเหมือนกับเป็นพระเจ้าเป็นเทพเป็นเทวดาอะไรก็แล้วแต่แล้วก็กดคนอื่นด้อยค่าคนอื่นเหมือนกับเป็นเป็นทาสเป็นขี้ข้าคําครับใช้สําหรับอัลลอฮ์สุบะอตะลาคาอับดุลที่แปลว่าบ่าวทาสขี้ข้าเนี่ยให้ใช้กับ บ่าวที่ต้องสการะต้องบูชาถ้าเราจะเรียกตัวเราเองเราเรียกไซยีดุลได้เรียกเมาลาได้เรียกอะไรได้ที่เป็นอะไรเป็นบอสเป็นเจ้านายเป็นหัวหน้าเป็นอะไรก็ได้ทั้งหมดเลยนะครับแล้วเรียกเรียกหนุน้องของเราเป็นเป็นอะไรครับเป็นอย่างอื่นนะได้เป็นฟตาร์ยาเป็นฟตาตีกุลามีคําศัพท์พวกนี้เรียกได้นะเรียกได้เป็นลูกน้องเราเป็นบริวารเราเป็นสมุนเราเป็น อะไรก็ได้ทั้งหมดเลยแต่อย่าเรียกคําว่าอับดุลเป็นอันขาดเพราะอับดุลขอสงวนไว้นะถ้าไม่ได้หมายถึงธาตุในเรือนนะนะธาตุที่หมายถึงธาตุที่ต้องกราบต้องไหว้บูชาอันนี้ห้ามรับบุญก็ต้องสงวนไว้สําหรับอัลลอฮ์ฟิลูนลมันเคยเอามาใช้เรียกตัวมันเองอันนรับบุกุมุลอาลาอันกรุอันยังลงมาตําหนิฟิล,ลูนลนะครับว่าเป็นจอมทรราชประกาศตนสานาตานะตาตัวนี้แข่งกับอัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาลาจึงเป็นคนที่ชัวช้าที่สุดในโลกของอัลลอฮ์ งั้นเราจะไม่ใช้คำพูดพวกนี้เป็นอันขาดเลยนะครับวันนี้บทเรียนอากิดะก็จบละสองบทใครที่มีคำถามนะครับมีคำถามหรืออะไรที่ที่คิดว่าเป็นประโยชน์นะครับเรียนเชิญพี่น้องทุกท่านใช่ครับนบีบอกใครที่ทำดีต่อพ่อแม่นะครับครับอาร้จะให้ลูกลูค์ทำดีต่อเขาแล้วก็นบีก็ยังบอกต่อไปว่าบาปกรรมทั้งหลายนั้นอาร้อจะจัดการวันเกียรมาเว้นเว้นแต่บาปกรรมที่ทำต่อบิบดามารดา ทีนี้คนกาเฟสเนี่ยเขามีบ้านอยู่ใกล้ๆผู้หญิงคนหนึ่งครับผู้หญิงคนนี้ปรากฏว่าเขามีแม่ที่แก่ๆอายุมากแล้วกินข้าวก็เงิน,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 นจานหกมั่งจานแตกมั่งเขาก็ดา่าแม่เขาเป็นประจำเลยดา่าทุกวันเลยดา่าแม่เขาแล้วก็เสร็จแล้วหลังจากที่ลูกเขาพูดได้ฮะพอลูกพูดได้ลูกก็จะดา่าแม่แบบนั้นนะ เป็นบาปการรมที่ต่อเนื่องกันที่เขาต,ต,ต้องถูกแบบนี้อาจารย์ครับอยากถามว่าการกับใอยู่ต่อพ่อแม่เนี่ยถึงพ่อแม่จะยากถึงมพ่อแม่จะเจ็บป่วยป่วยไข้ยแบบไหน,นยงไเราต้องดูแลใช่ไหมต้องคอยดูแลใช่ไหมครับอย่าจาก,กุมลรล่ไขรอนนะนะอลัลลอฮ์สุบฮานาะอตลาพระองค์สรงสัญญาไว้ในฮะด,ดีสที่ท่านรอดซูลรายงานก็คือความผิดบาปคดีร้ายแรงแค่ไหนก็แล้วแต่อัลลอ จะประวิงและชะลอเอาไว้นะครับเอาไปลงโทษนะครับในวันเกียรมะนะครับยกเว้นนะครับในกระทงความผิดที่เป็นคดีการเนรคุณนะครับการเนรคุณกับต่อบุปการีนะครับอลาสุบาโนตลาจะลงโทษนะครับบุตรธิดาที่เนรคุณอากตันย่กับพ่อแม่บุปการีของตัวเองนะครับตั้งแต่ในดุนยานี้ส่วนหนึ่งก็เป็นลงโทษต่อในหลุมกุโบสส่วนหนึ่งก็ เก็บเอาไว้ไปลงโทษนู่นในวันกิยามาอีกรอบหนึ่งให้สะสมนะครับสะสมนะนึกถึงเนี่ยมาสครู่นะเขาเคยด่าพ่อด่าแม่เอาไว้แล้ววันหนึง่งแค่ลูกลูกลูกพ่อลูกหัดพูดได้ลูกพูดเป็นนะเริ่มด่าแม่ตัวเองละนบีมุสลิมเราลองสลามบอกอัลญะซาอุมินยินซิลอามันทำอะไรไว้อ,อัลลอฮ์ก็จะลงโทษแบบเดียวกันเลยปเปรียมนะดีนะ,ะเรียมพูดเพราะอัลฮัมดุลิลลา นะอย่าอย่าทำกับพอ่อกับแม่นะน่าสงสารนะอรจาจย์ครับ <c oughs> นบีบอกว่าจะ,ะจะถูกกล่าวแก่ผู้ที่อ่านอัลกุรอานจงอ่านและจงจงเตือนขึ้นจากม,มีระดับชั้นฟ้าและและแผ่นดินและอยา่าและ และอ่านกุฎอ่านด้วยช่อยช่อยช้อยช่อยช้อยช้อยช้อยคำนั่นที่เคยอ่านในโลกดุนยานี้เพราะชั้นชั้นสวรรค์ของของพวกเจ้าใจ,ร,ร, ley, จรับคืออายะสุดท้ายที่ท่านได้อ่านอัลกุรอานหมายถึงไงอาจารย์นะครับตอนที่อัลลสุบานะหัวตาลานะครับบนลอตาล่าลมให้ฟื้นคืนชีพขึ้นมาแล้วก็สอบสวนนะครับสอบสวนแล้วก็อะไรเสร็จสิ้นทั้งหมดแล้วนะ นะครับอลาสุบานเราจะให้เราไปเดินเดินไปเข้าสวรรค์เนี่ยนะครับจะมีผู้พูดกับเราว่านะครับเอกรอวัตตรติลเชิญท่านอ่านให้เต็มที่เถิดเชิญท่านอ่านอะไรอ่านให้ไพาราะสนาะให้เต็มที่เอาให้อไร่อยไปเลยนะครับและท่านจงเลื่อนนะครับท่านจงเลื่อนเลื่อนเรื่อยไปเนี่ยจนกระทั่งไปถึงที่สุดท้ายที่เจ้าอยากเจ้าอยากจะไปถึงเจ้าอ่านถึงตรงไหนนั่นคือที่สุดท้ายของเจ้าเลย นั้นเราอยากไปถึงตรงไหนอ่านไปเรื่อยไปเลยอัลเราบอกเอา้าอยากไปถึงตรงไหนอ่านเรื่อยไปเราละอ่านไปถึงตรงไหนได้นะในสวนรรค์กอล์นั่นคือพรมแดนสุดท้ายที่อัลาสุภาโนตลาพระองค์จะทรงให้กับเรางั้นสมมุติเนี่ยจำจำนั่นได้ไหมสีธนนชยัยอ่ะจำจำได้ไหมสีธนนชัยสีธนนชัยบอกว่าขอที่เท่าแมวดิ้นตาย แล้วก็ยังไงเอาแมวมาตัวหนึ่งแล้วก็ตีให้แมวมันดิ้นวิ่งไปทั่วอย่างนี้แหละนี่คือความฉลาดอัลลอฮ์ก็บอกกันแล้วมุงเซมเดินอันกุรอานเรื่อยไปไปเลิกอันตรงไหนนั่นแหละที่มุเซมจะได้มุงเซมก็เดินอันไปสุดสวรรค์นั่นเลยสิเอาไหมนี่แหละอันไปถึงตรงไหนสุดเลิกอันเมื่อไรหยุดอันเมื่อไรนั่นแหละได้ถึงตรงนั้นเลยงั้นนี่คือความพิเศษของคนที่อ่านกุรอานมาตลอดในชีวิต งั้นในเมื่อเขาอ่านมาตลอดทั้งชีวิตอัลลอฮ์ก็บอกตลอดในสวรรค์เนี่ยให้ไปตลอดเลยอย่าหยุดอ่านอ่านไปอย่าอ่านอ่านเยอะได้เยอะความสุขก็ได้เป็นดินแดนอบรมสุขได้ไปตลอดเลยนี่คือความหมายนงงั้นไปหยุดตรงไหนก็ได้แค่นั้นงั้นอย่าหยุดเหมือนกันเราบอกอย่าหยุดอ่านนะอ่านไปอ่านไปเรื่อยๆอ่านไปอ่านไปอ่านจนจะได้จนเท่าที่อ่านนั่นแหละงั้นก็เป็นเป็นโอกาสพิเศษเราอ่านเยอะได้เยอะในดุนยานี้อัลลอฮ์ก็จะให้ตามที่เราได้อ่านนะครับ หมายถึงว่าเราต้องอ่านเป็นประจำทุกวันเนี่ยก็พยายามอ่านให้เป็นนิจสินนะครับให้พยายามให้เป็นนิจสินครับใครมีคําถามอะไรไหมครับมังสติมีอะไรไหมครับไม่มีอ่ะพี่น้องมุสลิมสอบถามได้นะเอาเรื่องที่เป็นเรื่องฟิกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการปฏิบัติของเราก็ได้นะนะครับบ้านทานนนมีคําถามอะไรไหมครับนะ อ,อย่าจากกมดละครยรอนะอถ้าไม่มีอะไรขอดุอานะในละหมาดของเราหรือในโอกาสไหนก็ได้ใครละศีลอดใครอะไรก็แล้วแต่แม้กระทั่งบนมิมบัตขออุอาให้ตัวเราเองขอดุอาให้พี่น้องของเราแล้วก็ส่วนหนึ่งของดุอาขอดุอาให้พี่น้องปาปาเลสไตน์นะขอให้สถานการณ์ความรุนแรงภาวะสงครามต่างๆเข้ายากมากแพงความลําบากใน่รื่องต่างๆขอให้มันยุติลงและให้เขากลับมาใช้ชีวิตได้เหมือนเดิม นะครับให้เขาช่วยได้เหมือนเดิมเราช่วยอะไรเขาได้ไมาเยอะนอะกจากอุอาตอนนี้นะครับขอดุอาให้บ่อยๆให้ให้อะไรให้ให้ให้มากที่สุดเท่าที่เราสามารถจะขอได้เพราะเขาเป็นพี่น้องมุสลิมเหมือนกับเรามีแต่เฉพาะคนที่เป็นมุมินเท่านั้นที่เขาจะนับพี่นับน้องกันถ้าเราไม่นับพี่นับน้องกับพี่น้องมุสลิมของเราเราต้องทบทวนตัวเองว่า إ ي มานของเรามันบกพร่องหรือเปล่านะงั้นคนไหนพี่น้องมุสลิมที่เราลำบากนะครับเหมือน อาคารนะนบีบอกเหมือนอาคารเดียวกันนะครับส่วนเขาจะเป็นยังไงอาว่ากันไปอีกเรื่องหนึง่งแต่ตอนนี้เรากาลังพูดถึงความเป็นพี่เป็นน้องมุสลิมที่กาลังได้รับความเดือดร้อนนะครับเราก็ช่วยเหลือในเรื่องของหลักมนุษยธรรมนะครับถ้าอัลลอฮ์จะให้พวกเราเป็นฟะร,รดูเป็นวายิบคนริยดิสุน,นันต้องช่วยปกป้องมัสยิดอักซอไปกันได้ไหมครับอามินไปได้ไหมมัสยิดอักซอเป็นหน้าที่ของใคร เป็นหน้าที่ของมุสลิมทุกคนเราทําหน้าที่ไม่ได้เราก็มอบภาระหน้าที่ตอนนี้ให้คนในพื้นที่ตอนนี้คนในพื้นที่เขาเอาตัวเองก็จะไม่รอดแล้วถ้าเรายังไม่แยแสไม่ดูดายอะไรกับเขาเราก็ไม่พ้นฟัดดูนะงั้นช่วยให้เขาลืมตาอาปากได้ด้วยเขารอดรอดตายก่อนเขาจะได้ช่วยเหลือดูแลปกป้องมัสยิดอักซอยกับเรานะครับมัสยิดอักซอก็เป็นชุมทิศแรกของพวกเรา อดีตของพวกเราถ้าเราไม่สนใจนั่นเท่ากับเราลืมอดีตของตัวเราเองมัสยิดอักษรเนี่ยเป็นมัสยิดของใครฮะพวกเขาบอกเป็นวิหารของนบีสุลัยมานของนบีดาวิดนันเรื่องของเขาแต่อักซรเป็นกิบลาแรกของพวกเรานาบีมัซลอลอลงสลัมเคยหันนะครับละหมาดไปทางไปตุนมักดิสนะครับสิบเจ็ดสิบแปดเดือนในช่วงที่ท่านอพยพมานั้นความผูกพันของพวกเรายังมีอยู่ งั้นฝากกับพี่น้องนะนะครับช่วยขอดุอาให้พี่น้องที่นั่นนะครับเขาปลอดภัยให้เขาสามารถลืมตาปากได้แล้วเดี๋ยวเขาจะได้ช่วยดูแลปกป้องอักษรให้กับพวกเราแทนพวกเรานะครับยะาจากุมุลลอฮ์คคยรอนสัสลัมอะลยกุมะรอห์มะตุลลอฮ์วะบะเรบารกาต